بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื่องใดขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมมาคุยกับพี่น้องที่นี่นะครับผมเนี่ยบรรยายมาเจ็ดย่านน้ำนะครับแต่ว่าวันนี้เขินมากพี่น้องมาเยอะเหลือเกินนะครับได้ข่าวว่าตอนเช้าเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำบางคนก็มีธุระกลับไปแล้วก็พี่น้องอย่าลืมขอดุอาให้ยีแอนเรานะครับผมเรียกยีแอนนะครับนะครับทำมีไม่กี่คนบนสังคมใบนี้นะครับในบ้านนี้เมืองนี้ที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้เรียนศาสนาแล้วก็มีอาหารอร่อยผมไม่ต้องถามพี่น้องนะครับว่าอร่อยไหมนะครับถ้าไม่อร่อยก็ต้องตอบว่าแต่อร่อยสิครับนะฮะสินทรนี่การันตีอยู่แล้วนะครับเนื้อนี่ละลายในปากเลยนะเชื่อผมไหมเดี๋ยวลองลงไปทานนะฮะนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับคนใจบุญอย่างนี้ต้องขอดุอาให้แก่อายุยืนอันนี้ไม่ได้มาชมแบบเกินความเป็นจริงนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคนที่ทำบุญก็จะมีความสุขเมื่อวานผมดูยีแอนเขาจัดโต๊ะอะไรให้เด็กแกมีความสุขนะครับจัดดึกดื่นนะครับแล้วก็เพื่อมาต้อนรับพวกเราวันนี้นะไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับขอดุอาให้กันและกันนะครับวันนี้พี่น้องมาทำไมอะครับฮะมากินมาฟังบรรยายเดี๋ยวนัดก่อนคำถามบนโต๊ะนี้ตอบไปยังครับตอบไปยังตอบไปแล้วผมเอาใหม่นะผมดีลิทใหม่นะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะตอบคำถามนะคำถามนี่มี2 อย่างคำถามแห้งกับคำถามสดคำถามแห้งก็คือพี่น้องเขียนมานะครับคำถามสดก็คือเดี๋ยวพี่น้องยกมือเลยนะมีไมค์ลอยไหมมีพี่น้องยืนอยู่ตรงพี่น้องนี่แหละแล้วไมค์ก็จะลอยไปหาพี่น้องเองตามนั้นนะเพราะเราใช้คำว่าไมค์ลอยนะครับเดี๋ยวไมค์ก็จะไปหาพี่น้องเองเลยนะเดี๋ยวมีทีมงานนะครับอันนี้ก็เรียกว่าคำถามสดนะเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่น้องประมาณหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคำถามนะฮะเดี๋ยวมีทีมงานของเรานะครับยกมือปุ๊บก็ให้ถามเลยแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งถามเนาะนะตะกี้ผมถามพี่น้องว่ามาทำไมกันพี่น้องรู้ไหมว่าเดี๋ยวใครมาคนเดียวมั้งครับยกมือหน่อยครับคนเดียวนะคนเดียวนะมีนะครับรู้ไหมว่าการที่เราเดินทางออกจากบ้านแล้วมาศึกษาหาความรู้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมามินคอริยินคอระยะมินไบติฮีนบีบอกว่ามันผู้ใดใครก็ตามที่ออกจากบ้านมินไบติฮีออกจากบ้านของเราลีตะลบินอิลมีมาเพื่อศึกษาหาความรู้ไม่ใช่เพื่อการอื่นนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องที่มาวันนี้เนี่ยกินเนี่ยเราอยู่บ้านเราก็กินอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติแต่อยู่บ้านเนี่ยเราจะมาศึกษาหาความรู้แบบนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเราไปฟังบรรยายตามมัสยิดเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังขายของแต่วันนี้เสียงเงียบนะฮะเสียงแอร์ยังไม่ได้ยินเลยแต่เป็นแอร์เย็นๆมีเสียงของผมนะครับให้กับพี่น้องแล้วผมก็คุยกับยีแอนแล้วว่าเดี๋ยวจะมีอบรมนมาดเหมือนนบีที่นี่นะครับที่นี่ไม่เสียตังค์นะครับนะอินชาอัลเลาะห์นะตามนั้นนะเอาจองเลยเหรอฮะเดี๋ยวให้ทนายกรีมเดี๋ยวก่อนวันยังไม่ได้เพราะที่นี่เนี่ยดูความมีบรารักัตนะเสาร์อาทิตย์เต็มหมดผมต้องเอาวันธรรมดานะครับละหมาดเหมือนนบีนะนบีตักบีรอย่างไรกอดอกแบบไหนสุญูดรู้ไหมว่าตอนที่นบีสุญูดเนี่ยนบีเอาเท้าชิดกันดูนะเวลาอาบน้ำละหมาดนบีบอกว่ากอดสลายอย่าได้ยิสลาสันให้ล้างมือทั้งสองสามครั้งล้างไงเดี๋ยวล้างให้ดู
นบีบอกว่ากอซาลาอย่าได้ฮีซาลาซันให้ล้างมือทั้งสองสามครั้งเปิด1 2 3ไม่ใช่ล้างมือขวา3มือซ้าย3เพราะอะไรนี่จะเป็น6นบีบอกซาลาซัน3ครั้งเนี่ยนับ1บางครั้งนบีสั่งนิ้วนบีสั่งนิ้วฉะนั้นล้างขวา3ซ้ายขวาซ้าย3เนี่ยเป็นความคาดเคลื่อนนะครับที่จริงแล้วล้างมือพร้อมกันนับ1อยากเรียนแล้วสิท่าเดี๋ยวค่อยฟังเนาะแล้วก็เดี๋ยวคุยกับทางยีแอนแล้วก็ละหมาดเหมือนนบีก็ประมาณนี้นะครับรับก็ไม่จำกัด600ท่านนะครับมากี่คนก็สอนนะครับพอออกจากบ้านมามีความรู้มาหาความรู้วาดอัตมาลาอิกาตุนมาลาอิกาตุมาลาอิการอมาเอาปีกวางอัจญิฮัตฮาเอาปีกวางใครครับคนที่ออกจากบ้านมาเพื่อเรียนตะลบินอินมีมาเสื่อศึกษาหาความรู้ฉะนั้นที่ผมถามสักครู่นี้บอกว่ามาคนเดียวใช่ไหมที่จริงไม่ได้มาคนเดียวมาลาอิกะห์เนี่ยโอห้อมเราอยู่ล้อมเราอยู่ด้วยกับปีกของมาลาอิกะห์อัลลอฮุอักบัรยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับตั้งแต่เช้าอาจารย์อะไรก็ตามที่สอนมาจนกระทั่งวันนี้ผมคนสุดท้ายละตั้งแต่เช้ามาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถึงปัจจุบันเราใช้ไปกี่ชั่วโมงก็ตามกับบางคนที่ไม่ได้มาที่นี่อยู่ที่บ้านอาจจะดู3579หรือดาวเทียมที่ไม่ไร้สาระเนี่ยเขากับเราต่างกันอย่างน้อยที่สุดพี่น้องที่มานั่งที่นี่ทุกคนที่นั่งที่นี่มาเลกาก็เอาปีกมาห้อมล้อมเราอยู่เข้าใจนะนี่คือคุณค่าของการศึกษาจริงๆวันนี้ใครไม่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องอิสลามเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการศึกษาหาความรู้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการศึกษาหาความนบีบอกว่าเวลาตอนที่เรานั่งในโต๊ะอาหารนะคนที่มีสิทธิ์เริ่มกินก่อนคือใครครับใครฮะคนที่มีอายุมากที่สุดมีสิทธิ์กินก่อนถ้าคนที่อาวุโสที่สุดในโต๊ะอาหารยังไม่ทานเรายังไม่ทานนี่ซุนนะห์นบีแบบฉบับนบีเวลาจะยื่นอะไรก่อนยื่นขวาก่อนแล้วค่อยยื่นซ้ายนบีจะยื่นด้านขวาก่อนครั้งหนึ่งมีอาหรับชนบทเนี่ยอยู่ด้านขวาด้านซ้ายเป็นท่านอบูบักรเป็นพ่อตาด้วยเป็นเพื่อนสนิทด้วยแต่เวลายื่นนบียื่นให้ด้านขวาก่อนแล้วนบีบอกอันไอมันอันไอมันข้างขวามีสิทธิมากกว่าข้างขวามีสิทธิมากกว่าสวมรองเท้าสวมด้านไหนก่อนครับขวาถอดเข้ามาสิทธิ์เท้าออกเข้าห้องน้ำออกเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านมีขวามีซ้ายเข้าบ้านนบีไม่ได้บอกโดนหลอกแล้วเนี่ยจะเข้าเท้าไหนก็ได้บางวันนึกขึ้นกระโดดสองเท้าเข้าบ้านไม่ว่าเวลาเจอคนในบ้านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แต่ถ้าหากว่าเข้าบ้านไม่เจอใครเลยให้สลามไงเห็นไหมอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนขอความสันติสุขจงมีแด่เราและมีแด่คนซอลและคนซัวและทั่วโลกได้ดูอาเราหมดนี่ซุนนะห์นบีแบบฉบับของท่านนบีฉะนั้นเวลาเราศึกษาอิสลามชีวิตของเราเนี่ยจะมีความสุขข้อที่1 2เราจะไปสุขในวันอาคิเราะห์นั้นอีกอย่างมหาศาลเนาะวันนี้ผมรับอามานะเรื่องพ่อแม่รังแกฉัน ขอโทษที่นั่งอยู่นี่พ่อแม่ยังอยู่ใช่ไหมครับไม่อยู่แล้วแสดงว่าท่านไปแล้วนั้นละไว้ตอนนี้เราเป็นพ่อแม่ถูกป่ะถูกนะเราต้องไม่รังแกลูกและลูกจะต้องไม่ถูกเรารังแกดูนะผมจะพาไปก่อนนะครับ
อ๋อนี่มีคำถามมาเดี๋ยวผมจะถามตอบตอนท้ายเนาะขอเวลาผมอธิบายเรื่องตรงนี้ก่อนเชื่อว่าวันนี้คำถามเยอะแน่นะครับคำถามเยอะแน่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอัลลอฮ์เรียกใครครับโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่เรียกกาฟิรูนมุนาฟิกูนไม่เรียกยะฮูดีนัสรอนีเรียกใครอามะนูเรียกคนศรัทธาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาให้ปกป้องใครก่อนเราก่อนเราเนี่ยยังไม่ละหมาดไปแต่งงานภรรยาไม่ละหมาดอีกนี่บรรลัยจักเรานี่ยังกินเหล้าเมายาสมมุติเล่นการพนันตัวเราเองเนี่ยยังแย่อยู่เลยเนี่ยตัวเรายังปกป้องไม่ได้แล้วเราจะไปปกป้องคนอื่นฉะนั้นนบีถึงบอกว่าเวลาจะเลือกใครมาเป็นคู่เนี่ยให้เลือกมีศาสนามุสลิมเดิมๆเนี่ยแหละให้มีศาสนาพี่น้องงงไหมว่ามุสลิมเดิมๆไม่มีศาสนามีเขาเรียกว่ามุสลิมบัตรประชาชนเพราะว่าในบัตรประชาชนเขียนว่าศาสนาอิสลามแต่วิถีบางครั้งไม่รู้เลยว่าอิสลามว่ายังไงไม่รู้เลยว่าอิสลามสอนอะไรฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเรียกคนที่มีอีหม่านนะปกป้องตัวเองเราจะต้องปกป้องตัวเองให้ได้ก่อนเอางี้เราไปแต่งงานสตรีนางหนึ่งเอ้าสวยเลยสวยแต่อยู่บ้านทาลิปสติกนั่งดูกระจกทั้งวันสามีเอาไหมครับแบบนี้เดินออกนอกบ้านก็ไม่ได้คุมฮิญาบพอใจไหมครับสามีภรรยาก็เหมือนกันถ้าเลือกแต่งกับผู้ชายที่ละหมาดก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาสักอย่างถ้าเป็นทางใต้นี่ก็นกกงหัวจุกอย่างเดียวจุกรูจุกรูอยู่แต่นกกงหัวจุกยังอื่นไม่สนใจมีลูกยังไม่อาบน้ำให้เลยนะแต่อาบน้ำให้นกฉะนั้นจะเอาสามีแบบนี้มาเป็นคู่ได้ไหมไม่ได้สิเพราะเวลาเราละหมาดญะมาอะห์ร่วมกันเนี่ยเขาต้องเป็นอิหม่ามนำเราแต่ถึงเวลาเขาไม่ละหมาดถึงเวลาดูมวยถึงเวลาไม่สนใจถึงเวลาบอกบังละหมาดไม่ละหมาดกูอัมฟูซากุมตัวเขาเองก็ปกป้องไม่ได้แล้วจะปกป้องคนอื่นได้ยังไงนบีถึงบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกคนอื่นมาเป็นคู่ของเราเนี่ย4ประการ1สวยหล่อ2รวย3มีชาติตระกูลดีนามสกุลดังแล้วก็4มีศาสนานบีบอกว่าให้เลือกศาสนาก่อนมิเช่นนั้นแล้วมือของท่านจะคุกฝุ่นมือของเราจะคุกฝุ่นหมายรวมว่าเราจะถูกฟิตนะห์ฉะนั้นศาสนาก่อนเป็นอันดับแรกถ้ามีศาสนาจนไม่เป็นไรมีศาสนาไม่สวยไม่หล่อไม่เป็นไรมีศาสนาแล้วเขาไม่มีตระกูลดังไม่เป็นไรขอให้มีศาสนาแต่ถ้าหากว่ามีศาสนามีศาสนาด้วยสวยด้วยหล่อด้วยมีร่ำรวยด้วยมีชาติตระกูลด้วยอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมเวลามีภรรยาสวยตื่นมาก็ไม่ใช่ตื่นมาเอาอูซูบิลลาฮิชัยฏอนนี่รอญีมใครอ่ะผู้หญิงเขาจะบอกว่าแข่งกันล้างหน้าไหมเขาสวยตอนตื่นหลังตื่นนอนนะต้องสวยตรงนั้นนะครับนั่นหมายรวมว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องใช้อิสลามในการดำเนินชีวิตก่อนเป็นอันดับแรกนะอัลลอฮ์ถึงบอกว่าให้ปกป้องตัวเองและปกป้องครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกอย่าไปคุยเรื่องข้างบ้านอย่าเพิ่งไปคุยเรื่องของจังหวัดนั้นประเทศนั้นประเทศนี้คนที่อยู่ในบ้านนี่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งมีคนถามท่านหญิงไอชาว่าไกฟะยัสนาว
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรฟีไบติฮีท่านรอซูลทำอะไรในบ้านของท่านท่านหญิงอาชาบอกว่าท่านนบีจะรับใช้ฟีอะห์ลิฮีจะรับใช้คนในครอบครัวของท่านนบีวากอมัศอลาแต่เมื่อได้เวลาละหมาดนบีจะเดินทางไปที่มัสยิดไปละหมาดฟัรดูโอ้โหนบีอยู่บ้านนบีรับใช้ภรรยาทำอาหารทำกับข้าวนบีปะชุนเสื้อผ้าตัวเองนี่ถ้าทำได้นี่คือสามียอดเยี่ยมเลยนะครับเวลาผมคุตบะห์นิกะห์เนี่ยหะดีษบทหนึ่งที่ผมไม่เอ่ยไม่ได้เลยคอยรุกุมคอยรุกุมลิอะห์ลิฮิวะอานาคอยรุกุมลิอะห์ลิฮิลิอะห์ลิคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราคือคนที่ดีกับครอบครัวของเขานบีบอกว่าและฉันคือคนที่ดีกับครอบครัวของฉันงั้นเวลาจะพิจารณาใครก็ตามให้ดูก่อนว่าเขาดีกับครอบครัวเขาไหมบางคนนี่พี่น้องไปร้านอาหารกินอาหารให้ทิปพนักงาน100บาทมี50บาทมี20บาทแต่พอเลี้ยวรถเข้าบ้านเจอลูกวิ่งมาขอ10บาทโดนตบคอยลุกุมลีอะห์ลีไหนล่ะที่ดีกับครอบครัวของเราภรรยาดีกับภรรยาดีกับลูกนบีบอกว่าผู้ชายเนี่ยสามีให้นะฟะกะห์ภรรยาเป็นซอดะกะห์สามีป้อนอาหารให้กับภรรยาเป็นซอดะกะห์เคยทำไหมครับสามีเคยทำเคยนะทำหนึ่งภรรยาเคยตัดเล็บเท้าให้สามีไหมครับล่าสุดตัดเมื่อไหร่ครับติ๊กตอกเขาตัดของเขาเองเราไม่ต้องไปยุ่งเขาเห็นปะเขาคือสามีของเราตลอดชีวิตนะครับวันกิยามะห์นี่อยู่ด้วยกันอีกนะถ้าอีหม่านทั้งคู่นางฟ้าในสวรรค์ฮะดีษนบีบทหนึ่งบอกนางฟ้าในสวรรค์ผมทำหนังสือเตือนหน้าที่ฉันหน้าที่เธอนบีเล่าให้ฟังบอกว่านางฟ้าในสวรรค์เนี่ยนูรุนอีนจะบอกกับสตรีเหล่าภรรยาบนโลกดุนยาว่าให้ดูแลสามีของเธอให้ดีนะเพราะอีกหน่อยเขาก็จะอยู่ใต้การดูแลของฉันอัลลอฮ์พี่น้องเต็มที่นี่สามีเราผมเล่าหลายที่แล้วครับผมขึ้นเครื่องบินบ่อยมีสายการบินหนึ่งบางกอกมั้งครับไปภูเก็ตเสิร์ฟน้ำส้มคุณผู้ชายจะรับอะไรไหมคะคุณผู้ชายผมไม่เคยได้ยินสำนวนนี้บนโลกใบนี้บนโลกดุนยาเนี่ยไปได้ยินข้างบนฟ้าคุณผู้ชายผมเนี่ยไม่กินน้ำไม่หิวเลยน้ำส้มแต่พยักหน้าเพราะด้วยกับคำพูดถูกไหมครับพอเอาน้ำส้มมาเสิร์ฟพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบอกว่าขออนุญาตเสิร์ฟนะคะมาขออนุญาตเราอีกเย็นนี้กลับไปเลยนะภรรยาทั้งหลายกลับไปเลยขอให้สามีมาเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะจะทานอะไรไหมคะฮ่าหายเหนื่อยมากำลังเหนื่อยมาเนี่ยหายนะรับน้ำส้มไหมคะมาพอเสิร์ฟปั๊บจะเสิร์ฟบอกว่าตัวเองขออนุญาตเสิร์ฟนะคะนี่มาเรียนสินทรวันเดียวอันเล่มเลย เห็นยังเวลาเข้าเซเว่นนี่ได้คิดนะผมได้คิดพนักงานเซเว่นไม่เคยรู้จักเราเลยนะครับสวัสดีค่ะเชิญข้างในก่อนค่ะเขาสอนมาดีนะคนไม่รู้จักกันเขาไม่ทักกันนี่ทักก่อนเลยสามีกับสลามิกุมค่ะเชิญข้างในก่อนค่ะพอตอนเช้าจะไปทำงานให้สลามเสร็จมีสแตนด์ไหมสามดวงให้กูจุ๊บทีนึงเห็นไหมนี่คือความเป็นสามีภรรยาดีกับครอบครัวตัวเองนี่ประเสริฐที่สุดครับหลายคนเข้าใจผิดทำไมท่านหญิงคอดียะ
จึงถูกอ้างถึงจากท่านนบีอยู่บ่อยๆแม้กระทั่งเสียชีวิตไปแล้วก็ตามคอดียะห์ไม่เคยอิดออดกับท่านนบีตอนท่านนบีรับวะฮีใหม่ๆเอาผ้าห่มมาคลุมให้อีกใจเย็นๆใจร่มๆนบีมีอะไรนี่คอดียะห์ขาดเหลืออะไรคอดียะห์ซัพพอร์ตให้เวลานบีขาดช่วงในการมีวะฮีคอดียะห์ไปปลอบเราเห็นสามีเราเครียดไปปลอบไม่ใช่กูว่าแล้วไม่น่าเลยเห็นไหมไปปลอบไม่ต้องสนใจว่าเขาเครียดเรื่องอะไรคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาพึ่งพาที่สุดคือสามีของเราภรรยาของเราไม่มีคนอื่นไม่มีชายหญิงต่างเพศนะครับที่ดูเอาร้อกันได้ยกเว้นสามีภรรยาพ่อตายลูกสาวยังอาบน้ำไม่ยึดให้ไม่ได้แม่ตายลูกชายยังอาบน้ำไม่ยึดเพราะดูเอาร้อกันไม่ได้แต่สามีภรรยาเนี่ยบนโลกใบนี้มีต่างเพศคู่เดียวเท่านั้นที่เห็นเอาร้อกันได้นอกนั้นไม่มีสิทธิ์เห็นความสำคัญฉะนั้นนบีถึงบอกให้ปกป้องตัวเราครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกอย่าเพิกเฉยอย่าเพิกเฉยกับครอบครัวของเราลูกของเราภรรยาของเราสามีประการต่อมาเมื่อเรารู้ว่าครอบครัวยิ่งใหญ่ขนาดนี้ให้เราปกป้องจากไฟนรกประเด็นต่อมาอะไรก็ตามที่มันจะเป็นไฟนรกเข้าบ้านอย่าเอาเข้าบ้านโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดดูนะหะดีษนบีท่านอบูฮุรอยรอดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าให้ฟังว่าอาคอซันฮัสซันอุบนุอาลียินรอดิยัลลอฮุหัวอันหูมาตำรตันมินตำมินตับริสโซดะกอนบีเห็นคือฮัสซันเนี่ยเป็นหลานนบีไปหยิบอินทผลัม1เม็ดซึ่งเป็นอินทผลัมที่เขาซอดะกอมาฟายะอัลฮาฟีฟีฮิฮัสซันเนี่ยกำลังจะเอาเข้าปากอยู่แล้วฟากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกักนบีบอกว่าคายเดี๋ยวนี้คายทิ้งอิรมีบิฮาแล้วโยนอินทผลัมนี้เสียอามาอามินตาอานาลานาคุลุสซอดะกอตะเธอไม่รู้หรือว่าวงวานของมุฮัมมัดไม่กินของซอดะกอตะพี่น้องรู้นะครับว่าวงวานมุฮัมมัดจนถึงปัจจุบันนี้ที่เป็นสืบเชื้อสายมาจากท่านนบีมุฮัมมัดเป็นอาลีมุฮัมมัดเนี่ยไม่กินของซอดาเกาะแต่รับของฮะดียะห์ฮัสซันเนี่ยกินอินทผลัมที่มาจากซอดาเกาะนบีไม่ยอมบอกให้คายทิ้งแล้วก็ให้โยนกำลังจะกินด้วยซ้ำไปนบีบอกให้เอาออกมานะแล้วก็ทิ้งไปอุลามาเอามาอยู่ในหมวดของว่าด้วยเรื่องการอบรมลูกของเราอย่ารังแกลูกของเราโดยให้ลูกของเรากินของฮารอมโดยเด็ดขาดเวลาพี่น้องเข้าเซเว่นยกตัวอย่างเซเว่นได้นะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นอิบนุเซเว่นบินอีเลเว่นพวกเราเนี่ยลูกหลานเซเว่นเนี่ยใครปฏิเสธบ้างไม่เข้าเซเว่นเซเว่นเนี่ยเวลาลูกของเราไปซื้อขนมปังไปซื้อขนมถ้าไม่มีฮาลาลบอกลูกเอาไปเก็บเพราะอะไรเพราะการกินของฮารอมเข้าท้องเพราะไม่รู้นี่ว่าฮาลาลหรือฮารอมยิ่งไม่รู้ดะมายารีบุกาอิลามาลายารีบุกจงละทิ้งสิ่งสงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยฉะนั้นลูกของเราต้องกินของฮาลาลเท่านั้นพี่น้องรู้ไหมครับว่าละมุนนาบัตามินซัวตินเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตในร่างกายของเรามินซัวตินมาจากของฮารอมอันนารุเอาลาบิฮีนบีบอกว่าเนื้อชิ้นนั้นเนื้อส่วนนั้นจะเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกงี้เวลาเรากินของฮารอมเนี่ยกระเพาะเราลงไฟนรกเปล่าเพราะอาหารของเราเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตนี่คือเชื้อเพลิงในไฟนรกก็คือร่างกายของเราทั้งหมดนั้นอะไรที่มันไม่ฮาลาลพี่น้องต้องไม่กินไม่เอาช่วงเลือกตั้งมีคำถามเยอะใช่ป่ะเขาเอาสตังมาให้รับได้ไหมบางคนบอกอาจารย์รับได้สิแล้วก็เอามาซื้ออาหารไก่
เออเออตอนนี้เขามีเลือกตั้งอะไรก็ไม่รู้สวสจสอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ถ้าเขาเอาสตังค์มาให้แม้กระทั่งเลือกอิหมัมก็ตามสมมุติเงินนี้ภาษาอาหรับเรียกว่าเงินลิชวะเงินอะไรครับฮะเงินอะไรเงินใต้โต๊ะเงินสินบนละอานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัรรอชีวัลมุรตะชีถ้ารอซูลได้สาปแช่งบุคคลที่รับสินบนและก็คนที่ให้สินบนงั้นเงินอะไรก็ตามที่มันเป็นเงินฮารอมเราไม่สามารถรับมาได้อันนี้จบปิดประตูวัสลามฉะนั้นเราอย่ารังแกลูกของเราโดยการให้ลูกของเรากินของฮารอมโดยเด็ดขาดบางทีบางคนไม่ได้มาฟังบรรยายแบบนี้ฟังอยู่2วันวันที่1กับวันที่16เลขท้าย2ตัวเลขที่ออกทำไมจะไม่มีล่ะพ่อมุสลิมคนหนึ่งโทรมาหาผมอาจารย์คะอีฉันถูกหวยไปทำฮัจญ์ได้ไหมคะแสดงว่ามุสลิมยังมีเล่นหวยหวยเนี่ยคือการพนันฮารอมแต่เป็นการพนันที่รัฐบาลอนุญาตให้เล่นใช่ปะหวยลอตเตอรี่เนี่ยเป็นการพนันแต่เป็นการพนันที่รัฐบาลอนุญาตให้เล่นไม่โดนจับแต่อิสลามบอกไม่ได้อิสลามถือว่าที่ต้องห้ามฉะนั้นการที่เราเอาไปขึ้นเงินแล้วเอามาใช้จ่ายซื้อฮิญาบให้ภรรยาซื้อหมวกให้ลูกซื้อตะละกงให้ลูกสาวซื้ออาหารขนมนมเนยมาเป็นการทำให้รู้นะครับว่าเราได้รังแกลูกของเราในการกินสิ่งฮารอมไม่รู้แหละอะไรก็ตามที่ขายอยู่ในสังคมบ้านเราที่ไม่ฮาลาลพี่น้องอย่าไปกินผมไปภูเก็ตล่าสุดพี่น้องเป็นคนขับแท็กซี่รับจ้าง นะครับปรากฏว่าก็มีลูกค้าว่าจ้างไปที่แห่งหนึ่งแกถามนะฮะที่ภูเก็ตผมเพิ่งกลับมาเมื่อวานแกบอกว่าไปที่นั่นไปอยู่2วันไม่มีอาหารอิสลามทานเลยแกก็เห็นคนขายไก่ย่างอะแกก็ซื้อไก่ย่างมาไว้ในรถมองไก่แต่ไม่กินสุดท้าย2วันไม่ได้กินอะไรเขาถามผมยังไงผมบอกว่าบางมีอีหม่านคือเขาถามว่ากินได้ไหมถ้ากินก็ยังได้ถือว่าดอรูรอเกิดความจำเป็นแต่เขาเลือกที่จะไม่กินฉะนั้นพี่น้องจะถ้ารักลูกของเราอย่าให้ลูกของเราไปกินอาหารที่ฮารอมนะประการต่อมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนตูกูลามันซีฮัจญ์รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกานัตยะดีตะตีชูฟิซซอฮฟะติปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่กับเด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้นั่งตักนบีนึกภาพนะครับนั่งที่ตักนบีแล้วมือของเด็กคนนี้ก็อยู่ในจานท่านรอซูลก็เลยบอกกับเด็กคนนี้บอกว่ายากุลามซัมมิลลาตาอาลาโอเด็กน้อยเอ๋ยให้กล่าวนามของอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมว่าการกล่าวนามของอัลลอฮ์ที่สอนเด็กเนี่ยก่อนกินอาหารเนี่ยมีความสำคัญขนาดไหนบิสมิลลาถ้าใครกินอาหารแล้วไม่บิสมิลลาเนี่ยชัยฏอนจะกินกับเราด้วยถ้าเกิดลืมบิสมิลลาหิวจัดนะเยแอนแกปล่อยช้าหิวตักแล้วก็กินเลยลืมบิสมิลลาฮิอัลวะลิฮิอัลวะลฮูวะอาคิรฮูด้วยนามของอัลลอฮ์ทั้งครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนี่กรณีลืมฉะนั้นใครที่ทานอาหารแล้วไม่บิสมิลลาห์ชัยฏอนก็ทานอาหารกับเราด้วยนี่คือความสำคัญเด็กคนนี้นั่งตักนบีมือก็อยู่ในจานอยู่ไปกวาดไปปรากฏว่านบีบอกโอเด็กน้อยเอ๋ยซัมมิลละให้กล่าวนามของอัลลอฮ์นะแล้วก็ยังไงต่อครับวากุนบิยามีนิกะวากุนมิมมายาลีกะเธอจงกล่าวนามของอัลลอฮ์และจงกินมือขวา
และให้กินด้านหน้าก่อนมือซ้ายเนี่ยศาสนาห้ามเพราะเป็นมือของชัยฏอนเวลากินอาหารนะสอนลูกของเราให้กินมือขวาอย่ากินมือซ้ายแล้วแปลกนะครับอัลลอฮ์ทดสอบพ่อแม่นะครับเด็กเนี่ยเวลาจับอะไรได้จับมือไหนก่อนซ้ายก่อนเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยเตือนเด็กลูกของเราให้จับมือขวามือซ้ายห้ามทานนะครับให้ทานมือขวาและให้กินด้านหน้าก่อนด้านหน้ามีสองกรณีกรณีแรกเราเป็นจานเดียวๆไปหยิบจานมาตักข้าวใส่จานมาตั้งไว้ข้างหน้าให้กินข้างๆก่อนอย่ากินตรงกลางอย่าจ้วงกลางก่อนเพราะนบีบอกว่าบารักัตมันลงมาตรงกลางฉะนั้นกินข้างหน้าก่อนสองถ้ากินในกรณีที่เป็นโต๊ะวงใหญ่ไอของเราเนี่ยผักตรงข้ามของเราเนี่ยปลาแซลมอนแกงอะไรแล้วข้างหน้ามันอยู่อีกฝั่งนึงกินผักไปก่อนครับกินก่อนเสร็จแล้วเนี่ยคนฝากนู้นเขาก็จะต้องตักมาให้เราคนข้างนี้ครับเพราะโต๊ะมันไม่ได้หมุนนี่ถ้าเป็นโต๊ะหมุนเนี่ยค่อยชั่วโต๊ะมันไม่ได้หมุนนี่มารยาทกินข้างหน้าก่อนอย่าไปกินฝั่งนู้นก่อนนึกภาพก่อนนะไปนู้นก่อนเลยไม่อิสลามสอนแล้วเวลาตักให้ด้านขวาก่อนสมมุตินะครับด้านซ้ายเราคือท่านจุฬาราชมนตรีสมมุติด้านขวาเราเวาะที่ไหนก็ไม่รู้นะนั่งอยู่ข้างขวาเราแกนั่งอยู่เวลาตักอาหารตักแกงตักปลาให้ขวาก่อนครับนี่สิทธิ์ด้านขวาก่อนนี่ซุนนะห์นบีซุนนะห์ของท่านนบีฉะนั้นหะดีษนี้บอกอะไรกับเราลูกอยู่กับเราเห็นอะไรผิดบอกเตือนอย่าอีก 2-3 วันเตือนโดยเด็ดขาดนี่นักจิตวิทยาบอกเลยนะครับแต่นบีสอนมา 1,400 กว่าปีเช่นลูกถือน้ำเนี่ยมือซ้ายบอกให้ถือมือขวาไม่ใช่อีก3วันมาบอกเขาไม่ต้องบอกเดี๋ยวนั้นนบีสอนเด็กเดี๋ยวนั้นไม่ต้องรอวันไหนแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กแต่เขาจำนะครับโดยเฉพาะ1ปีถึง3ปีเนี่ยรอยหยักในสมองของเด็กเนี่ยต้องปลูกฝังให้เยอะให้เยอะเพราะช่วงนี้รอยหยักให้เยอะยิ่งเยอะยิ่งฉลาดยิ่งเยอะยิ่งฉลาดทำไมนบีให้โกนศีรษะเด็กทารกลูกของเราตอน7วันในการกระตุ้นสมองไม่มีศาสนาหรือลัทธิใดเลยให้โกนนะครับเหมือนอิสลามนะโกนในวันที่7กระตุ้นเลยกระตุ้นนี่คือสิ่งที่เป็นฮิกมะห์มากๆฉะนั้นลูกของเราทำอะไรผิดลูกอย่าพูดจาอย่างนี้นะไม่เอานะอัลลอฮ์ไม่ชอบนะลูกของเราจะทำอะไรผิดต้องเตือนต้องบอกนะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรมือถือใช่ปะเนี่ยต้องระวังกันลูกดร.อิสมีลุตฟี่เคยบรรยายครั้งหนึ่งผมนั่งฟังแกเป็นบรรยายมลายูเนี่ยแหละครับแต่ว่ามีภาษาไทยแทรกหน่อยแกหยิบมือถือขึ้นมาบอกว่านี่นะดร.พูดนะครับนี่เป็นสวรรค์ก็ได้หยิบมือถือขึ้นมานี่เป็นนรกก็ได้ฉะนั้นพี่น้องอย่าให้ลูกของเราที่เขารู้เรื่องแล้วเนี่ยเปิดเองนะครับเพราะเขาเปิดอะไรก็ไม่รู้เขาเปิดอะไรก็ไม่รู้อย่าให้อะไรที่ไม่ใช่อิสลามให้กับลูกของเราตั้งแต่เด็กพอเขาโตมาแก้ลำบากแก้ยากฉะนั้นเห็นอะไรผิดอย่ารังแกลูกของเราเห็นอะไรผิดบอกแต่แม่หลายคนดูกับลูกนี่อันตรายมากดู3 5 7 9แม่ดูลูกก็ต้องดูแล้วใน3 5 7 9มีอะไรอัลเลาะห์เดี๋ยวนี้ผมตอลากมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่กลับมาจากอินเดียแต่พี่น้องก็เคยสื่อไม่ฟังว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงกับผู้หญิงตบกันแย่งผู้ชายตบกันแย่งผู้ชายอัลเลาะห์ภาพเหล่านี้ถ้าเด็กเห็นเป็นความเคยชินไม่ได้นะครับเรื่องตุ๊ดแต๋วนี่เป็นเรื่องที่บาปมหันต์แม้ว่ารัฐบาลไทยจะมีอนุญาตให้ใช่ไหมครับที่อนุญาตให้แต่งงานกันเพศเดียวกันได้แต่อิสลามไม่อนุญาตเลยไม่อนุญาตเลยผู้หญิงขนาดผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้ชายผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงยังไม่อนุญาต
อันนี้หนักมากนะครับนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในบ้านเราบ้านเมืองเรานี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่อิสลามไม่ใช่เรื่องปกติดนตรีสิ่งที่เป็นดนตรีนี่เป็นที่ต้องห้ามเลยและยากูนั้นนะนบีบอกว่าจะปรากฏแล้วสำหรับประชาชาติมินอุมมาตีจากประชาชาติของฉันอักวามุนกลุ่มชนต่างๆเนี่ยยัสตะฮิลลูนะจะทำให้สิ่งเหล่านี้ฮาลาลอัลฮิรอวัลฮารีรอวัลคอมรอวัลมาซิฟผ้าไหมของผู้ชายกลุ่มนี้จะบอกว่าฮาลาลแต่ผู้หญิงเนี่ยฮาลาลอยู่แล้วนะแต่ผ้าไหมสำหรับผู้ชายเนี่ยไม่ฮาลาลซินาจะฮาลาลกลุ่มนี้จะทำให้ซินาเป็นเรื่องฮาลาลแล้วก็เรื่องของสิ่งมึนเมากัญชาฮาลาลไหมครับเมื่อเช้าเพิ่งอ่านฟัตวาของเชคมินบาสกัญชาเนี่ยถือว่าฮารอมแล้วก็เป็นบาปที่ยิ่งใหญ่โอ้รวมถึงบารากูรวมถึงบารากูบารากูเนี่ยหนักกว่าบุหรี่อีกนะแล้ววัลมาอาซิฟเครื่องดนตรีฉะนั้นลูกของเราเนี่ยเรียนอนุบาลต้องการจะครูบอกเอาไปเต้นหน่อยแล้วมีดนตรีพี่น้องอย่าให้ลูกของพี่น้องไปเล่นนะนะเดี๋ยวนี้มีอนุบาลมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีเครื่องดนตรีแบบนี้มีนาชีดที่ไม่มีดนตรีอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าสิ่งใดที่มันเป็นดนตรีอย่าให้ลูกของเราไปคาบเกี่ยวเข้าใจนะประการต่อมามูลูเอาดะมูลูเอาลาดะกุมบิศอลาวะฮุมอับนาอุซาบีซินีนนบีบอกว่าจงใช้ลูกๆของสู่เจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายให้ละหมาดวะฮุมอับนาอุซาบีซินีนตอน7ขวบ7ขวบสอนให้ละหมาดวัดรีบูฮุมอะไลฮาวะฮุมอับนาอุอัชรินและให้ตีตอนอายุ10ขวบถ้าไม่ละหมาดวะฟาริกูไบนะฮุมฟินมาดอเยแล้วให้แยกที่นอนตอนอายุ10ขวบแยกที่นอนแยกห้องได้ก็แยกถ้ามีความสามารถหรือแยกเตียงนอนเลยเพราะว่าเด็ก10ขวบตอนนี้เขารู้เรื่องแล้วนบีบอกว่า10ขวบ7ขวบสอนให้ละหมาด7 8 9 10ประมาณ3ปีเด็กละหมาดเป็นแล้วถ้าลูกของเราไม่ละหมาดให้ตีเรียกลูกมาแล้วบอกลูกจ๋าที่ปะหรือมะตีหนูเนี่ยเพราะนบีสั่งให้ตีหนูอายุ10ขวบแล้ว7ขวบละหมาดได้แล้วอัตตฮิยาทุกอย่างอ่านได้แล้วแต่หนูไม่ละหมาดปะต้องตีมะต้องตีครับยะซักัลลอฮ์พี่น้องส่งมาเดี๋ยวจะตอบให้นะครับต้องตีแล้วก็ตีลูกครับแล้วบอกลูกว่าที่ปะตีที่มะตีเนื่องจากนบีสั่งให้ตีเพราะลูกจะได้ยินคำว่านบีนบีนบีตลอดอยู่เลยตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ตี10ขวบไม่ละหมาดอายุ25เขาก็ไม่ละหมาดนะครับจริงไม่จริงผมสอนที่สันติชนลงมาบอกอาจารย์อีฉันมีลูกอายุ30แล้ว30แล้วยังไม่ละหมาดทำไงคะ10ขวบยังให้ตี30ต้องก้านคอแล้วมั้งครับ30ก็ไม่ละหมาดเพราะเราไม่เริ่มต้นอย่ารังแกลูกของเราโดยการไม่สอนละหมาดให้เขาเอาใหม่นะเนี่ยมุกเนี่ยท่อนเนี่ยผมจะสอนตอนอบรมละหมาดเหมือนนบีแต่มาพูดก่อนมีอิบาดะห์ใดครับที่เป็นลูกกลอิสลาม5ประการมีอิบาดะห์อะไรครับที่ทำทุกวันเหมือนละหมาดไม่มีกล่าวชะฮาดะห์เนี่ยกล่าวครั้งเดียวได้แล้วเป็นมุสลิมสมมุติว่าไม่กล่าวหลังจากนี้เนี่ยยังได้เลยแต่เราก็กล่าวอยู่ทุกวันแต่ละหมาดเนี่ยวาญิบต้องทำวันหนึ่ง5เวลาไม่ทำไม่ได้ซะกาตไม่ครบปียังไม่ต้องออกครบปีแล้วไม่ครบพิกัดก็ไม่ต้องออกฮัจญ์ไม่มีตังก็ไม่ต้องไปมีตังไม่สบายก็ไม่ต้องไปมีตังร่างกายแข็งแรงแต่มีโรคระบาดไม่ต้องไป
แต่ละหมาดต้องละหมาดไหมครับถือศีลอดเฉพาะเดือนรอมฎอนใครถือไม่ได้จ่ายข้าวใครเดินทางไม่ต้องถือไปกอดอใช้วันหลังมุสลิมะตั้งครรภ์ยังถือศีลอดเดือนรอมฎอนไม่ได้ไม่เป็นไรจ่ายฟิตริยะซะจ่ายข้าวซะไม่ต้องกอดอใช้ปรากฏว่าอิบาดะห์อื่นไม่เหมือนกับละหมาดเพราะวันหนึ่งห้าเวลาไม่มีวันหยุดด้วยซ้ำไม่มีวันหยุดเอาวะลูยูฮาสบุบินอาดียามันกิยามะตุอัสซอลาตุนมักตูบะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนพวกเราในวันกิยามะคือละหมาดฟัรดูนะครับอัลลอฮ์ไม่ถามหรอกว่ามีที่ดินเท่าไหร่มีสตางค์ฝากธนาคารเท่าไหร่ยังไม่ถามถามว่าไอ้นะซอลาตุกุมละหมาดเอามาแล้วละหมาดนะพี่ตอนไหนคิดตอนอะเกนบาเล็กถ้าเรามาเตาบ้าตอนอายุ50ก็ว่ากันไปนั้นละหมาดจึงมีความสำคัญทำไมนบีต้องสอนเรื่องละหมาดตั้งแต่7ขวบมีอิบาดะห์เดียวที่นบีสั่งให้ตีถ้าไม่ทำในฐานะเป็นลูกของเราคือละหมาดครับตื่นเช้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยลำลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนละหมาดซุบฮ์ใครตื่นเช้ามาเปิด iPad ก่อนขาดทุนไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดในขณะนั้นก็ออกไปทำงานขณะที่ยุ่งอยู่กับงานได้เวลาละหมาดปั๊บต้องปิดงานถึงแม้ว่างานจะไม่จบก็ตามตัวเลขยังไม่ลงตัวยังไม่จบก็ตามปิดปุ๊บต้องละหมาดก่อนเพราะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใหญ่กว่าผู้จัดการกำลังด่าอยู่เลยด่าจบปุ๊บทำไงเครียดไหมเครียดแน่นอนไม่มีปัญหาได้เวลาละหมาดซุรีต้องละหมาดก่อนเพราะจะต้องคุยกับอัลลอฮ์ปฏิสัมพันธ์กับอัลลอฮ์เลิกงานก่อนกลับบ้านละหมาดเชื่อมสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์ถึงบ้านแล้วต้องละหมาดอีกเพราะอะไรเพราะเราขาดการเชื่อมสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ไม่ได้ก่อนนอนอีกหนึ่งแมตช์สุดท้ายอิชาแล้วล้มตัวนอนตื่นเช้าขึ้นมาล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ต่อนี่คือวิถีของผู้ศรัทธานี่คือวิถีของผู้ศรัทธาเราจะแยกว่าใครศรัทธาไม่ศรัทธาอยู่ที่การละหมาดพี่น้องนบีบอกว่าถ้าการละหมาดดีอย่างอื่นดีไปด้วยเอางี้ถามพี่น้องนะพี่น้องเคยเห็นคนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไหมที่ถือศีลอดทั้งเดือนเลยแต่ไม่ละหมาดเคยเห็นไหมครับเยอะไหมแต่เคยเห็นคนละหมาดห้าเวลาไม่ถือศีลอดมีไหมครับไม่มีละหมาดเนี่ยอิมานุดดีนเสาของศาสนาเสาได้เสาอย่างเดียวเดี๋ยวหน้าต่างมาเดี๋ยวพื้นมาเดี๋ยวประตูมาแต่ได้เสาก่อนนบีบอกว่าเสาเดียวที่จะให้มุมินยืนหยัดได้คือการละหมาดให้เวลาคนจริงกับอัลลอฮ์คือคนที่ละหมาดครบห้าเวลาแล้วอย่างอื่นจะมาอย่างอื่นจะดีเอาไว้ก่อนมีอาจารย์ท่านหนึ่งแกบอกว่าน่าจะเป็นอาจารย์มาลิกอํานวยพรแกบอกว่าถ้าใครมาขอลูกสาวผมเนี่ยผมจะไม่ถามอะไรเยอะถามข้อเดียวถามเขาว่าวันนี้เนี่ยละหมาดซุบฮ์เข้าเวลาเท่าไหร่โอ้โหคำถามปราบเซียนนั่นเนี่ยไม่แน่นะคนที่มาขอนี่อาจจะละหมาดซุบฮ์แปดโมงเช้าอ่ะก็ตอบเขาไปสิจะมาขอลูกสาวเขานี่แสดงว่ายังเอาตัวไม่รอดเลยจะมาเอาลูกสาวเขาไปเหรอเขาไม่ให้หรอกมีบางคนบอกว่าอาจารย์ผมใช้สูตรนี้ผมส่งคนไปดูสมมติว่าอันนี้ที่นี่เขาเรียกอะไรอ่ะที่เนี่ยเขตอะไรประเวทอะบางกะปินะบางกะปิสมมุติว่าลูกเขยอนาคตลูกเขยอยู่บางกะปิอยู่ศูนย์กลางก็ได้เอาง่ายๆเนี่ยฟัดหุ้นบารีก็ได้เนาะฟัดหุ้นบารีอนาคตลูกเขยของเราเนี่ยอยู่ที่แถวฟัดหุ้นบารีเขาบอกว่าอาทิตย์หน้ามาขอเราเป็นพ่อตาส่งคนไปแอบดูว่ามาละหมาดที่สุเหร่าไหมถ้าไม่มาละหมาดที่สุเหร่านี่เอาไว้ก่อนคือคนจะพาลูกสาวเราไปสวรรค์เนี่ย
มันต้องขนาดนี้ไงไม่ใช่อะไรก็ได้นะครับพี่น้องเราได้ลูกเขยมาไม่ละหมาดห้าเวลาเอามาทำป้าทำไมไม่มีประโยชน์ให้เก่งคอมให้เก่งภาษาให้เก่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ละหมาดไม่ได้ฉะนั้นเรื่องละหมาดนี่คือเรื่องใหญ่อย่าทำร้ายลูกของเราโดยการไม่สอนละหมาดให้เขาถ้าเขายังละหมาดไม่เป็นให้ครูมาสอนที่บ้านสอนละหมาดตั้งแต่ต้นจนจบอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์หรือพวกเรายังไม่แม่นเดี๋ยวมาอบรมละหมาดที่นี่เนาะนะผมตั้งใจว่าจะเอาก่อนบวชนะต้องถามยีแอนนะฮะก่อนบวชนะเราจะมาละหมาดกันละหมาดเหมือนนบีวันเดียวพอสอนเนี่ยแหละครับแล้วพี่น้องก็ละหมาดเป็นเลยพี่น้องจะละหมาดมาเวอร์ชั่นไหนผมไม่รู้ผมจะสอนเวอร์ชั่นเดียวเวอร์ชั่นที่นบีละหมาดเข้าใจนะเอาละครับผมว่าเดี๋ยวได้เวลาที่ผมต้องตอบคำถามแล้วเนาะอ่ะอีกหนึ่งฮะดีษอ่ะหมดแล้วครับนะอินชาอัลเลาะห์ครับได้ครับได้อยู่ยาวเลยใช่ได้ครับยีแอนบอกอยู่ยาวผมไม่มีปัญหาเลยฮะนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าพี่น้องมีคำถามเยอะแน่นะอินชาอัลเลาะห์ได้ครับอ่ะมาเลยครับขอกระดาษนะบางอุมัตได้นะครับพี่น้องยกมือนะขอกระดาษนะไม่จำกัดเวลาอัลฮัมดุลิลลาห์คำถามแรกนะครับถ้าพี่น้องต้องการถามสดยกมือนะครับการละหมาดซุนนะห์2รอกาตเราสุญูด2ครั้งแต่ไม่แน่ใจว่า3หรือ4ต้องสุญูดซาวีมั้ยคะละหมาดซุนนะห์2รอกาตเราเนี่ยสุญูด2ครั้งแต่ไม่แน่ใจว่า3หรือ4ครั้งจะต้องสุญูดซาวีมั้ยคะเอาใหม่พี่น้องต้องใจร่มๆก่อนนะเข้าใจคำว่าสุญูดซาวีก่อนสุญูดซาวีหมายถึงสุญูดอันเนื่องจากการหลงลืมซาวีเนี่ยแปลว่าหลงลืมสิ่งที่ต้องสุญูดซาวีในละหมาดข้อที่1คือละหมาดเกินเช่นละหมาดซุรีเนี่ยมี4รากัดเราไปละหมาด5รากัดพอนั่งแต่ชาวุธครั้งสุดท้ายนึกได้5รากัดอ้าวพี่น้องก็อ่านอัตฮิยาศอลาวาตนบีดุอาก่อนให้สลามแล้วก็อย่าเพิ่งให้สลามลงไปสุญูด1ครั้งซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาขึ้นมานั่งระหว่าง2สุญูดรอบิกฟิลลีลงไปสุญูดซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาแล้วขึ้นมานั่งแล้วให้สลามขวาให้สลามซ้ายอันนี้ละหมาดเกินละหมาดไม่ครบละหมาดซุรีมี4เราละหมาดไป3พอ3เสร็จให้สลามนั่งซิกรุลลอฮ์เอ้าทำไมเราน่าจะละหมาดแค่รอกาต3ทำยังไงครับยืนขึ้นละหมาดอีก1รอกาตนั่งแต่ชาวูดครั้งสุดท้ายอ่านอัตยาศอลาวาตนบีดูอาก่อนให้สลามก็ลงไปสุญูดอย่างที่ผมว่าตะกี้นี้ขึ้นมานั่งระหว่าง2สุญูดลงไปสุญูดขึ้นมานั่งแล้วให้สลามขวาให้สลามซ้ายข้อที่3ลืมนั่งตะชาวุธครั้งแรกละหมาดซุรีเนี่ยแหละพอ2รากัดเราต้องนั่งตะชาวุธครั้งแรกถูกไหมครับแต่เราไม่นั่งเรายืนขึ้นไปรากัดที่3พอยืนตรงแล้วนึกขึ้นได้ว่าลืมนั่งตะชาวุธครั้งแรกไม่ต้องลงมานั่งนะครับละหมาดให้จบจนกระทั่งนั่งตะชาวุธครั้งสุดท้ายอ่านอัตยาศอลาวาตนบีดูอาก่อนให้สลามแล้วก็ให้สลามขวาสุญูดไป2ครั้งนะครับและให้สลามขวาให้สลามซ้ายนะเข้าใจนะนะครับอันนี้เพื่อการสุญูดซาวีฉะนั้นกรณีที่พี่น้องถามว่าไม่แน่สงสัยถ้าสงสัยเอาจำนวนน้อยและทำให้ครบแล้วสุญูดซาวียกตัวอย่างเราละหมาดซุรี4รอกาตในขณะที่ยืนในรอกาตสุดท้ายเราซุรี3หรือ4แล้วเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ย
ไม่มั่นใจทำไงครับให้เราเอาจำนวนน้อยคือ3แล้วยืนขึ้นอีก1นั่งตะชาวุธก่อนให้สลามสุญูดซาวี2ครั้งเข้าใจนะแต่ถ้ามั่นใจไม่ต้องสุญูดซาวีนี่สงสัยให้เอาจำนวนน้อยและทำให้ครบแล้วสุญูดซาวีเข้าใจนะอันนี้ผมขออนุญาตไปตอบใน Facebook ด้วยนะครับอาจารย์คะขออนุญาตค่ะขออนุญาตก็มานะครับขอถามว่านิสัยคนเปลี่ยนได้ไหมอีฉันเป็นมุสลิมใหม่ค่ะขอถามว่านิสัยคนเปลี่ยนได้ไหมคะนิสัยคนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นี่ถ้าผมอ่านผิดเขียนมาใหม่นะครับเปลี่ยนได้แต่ยากนบีบอกว่าถ้ามีคนหนึ่งเนี่ยบอกฉันว่าคนนี้เปลี่ยนนิสัยจากนี้ไปอีกนี้เนี่ยฉันถ้ามีคนมาบอกฉันว่าคนเนี้ยย้ายภูเขาเนี่ยฉันจะเชื่อแต่ถ้าบอกว่าย้ายนิสัยจากนิสัยแบบนี้ไปอีกนิสัยหนึ่งฉันไม่ค่อยเชื่อยากไม่ยากแต่มันเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนได้อย่างคนที่เขาขี้เกียจเนี่ยจะทำให้เป็นคนขยันเนี่ยใช่ไหมทำได้ไหมได้แต่มันโอ้โหต้องใช้ความมุญาฮาดะเนี่ยมากมหาศาลต้องใช้ความพยายามมากมหาศาลแต่เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ที่สำคัญขอดุอาแล้วอย่ารุดุลกอดออินลัดดุอานบีบอกว่ากอดอกอดัดกฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่เปลี่ยนเว้นแต่ดุอาฉะนั้นเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยขยันขอดุอาให้เราเป็นคนขยันนะสามารถเปลี่ยนได้เนาะหลังจากตื่นนอนลูบหน้าอ่านดูอาก่อนหรือไปล้างมือก่อนโอ้โหคำถามดีเนาะหลังจากตื่นนอนเนี่ยทำอะไรก่อนนั่งนะมีใครยืนบ้างครับไม่มีนะนั่งเสร็จแล้วนบีเนี่ยจะเอามือมาลูบหน้าแล้วมีก็นบีก็กล่าวดูอาแล้วหลังจากนั้นก็ไปล้างมือทั้งสองเพราะเมื่อคืนเราไม่รู้ว่ามือของเราเนี่ยไปโดนอะไรมีฮิกมะมากมากนะครับฉะนั้นให้เราลูบหน้านี่สุนนะนบีดูอาสุนนะนบีแล้วก็ไปล้างมือเป็นสุนนะนบียังไม่ได้ละหมาดเลยนะผลบุญก็ได้แค่ลูบหน้าแบบนี้เนี่ยก็ได้ผลบุญแล้วลูบหน้าใครครับอย่าไปลูบหน้าคนอื่นนะฮะลูบหน้าเรานะอาจารย์ครับคำว่าดนตรีหมายถึงเครื่องดนตรีหรือเสียงดนตรีครับและในกรณีที่ใช้ปากทำเป็นเสียงดนตรีได้ไหมครับยาซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงเมตตาอาจารย์ยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดอามีนยารบันอาลามีนแบ่งประเด็นมาอาซิดแปลว่าเครื่องดนตรีไม่ใช่ทำนองนาชีดกาบกรกาบกรเป็นยังไงครับสมมตินะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนาชีดเราบอกว่าแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอันนี้เราพูดได้แต่ตราบใดก็ตามที่มีเครื่องดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าฮารอมทันทีต้องห้ามทันทีเห็นไหมแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงสมมติอย่างนี้ไม่เป็นอะไรเลยไม่บาปด้วยแต่พอมีเครื่องดนตรีบาปเข้าใจนะส่วนกรณีมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยทำปากเป็นเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีอุลามะเขามีสองทัศนะครับทัศนะแรกบอกว่าไม่อนุญาตเลยเพราะมันแยกไม่ออกว่าเป็นเสียงปากหรือเสียงเครื่องดนตรีเพราะเหมือนมากเขาทำเสียงกีตาร์นี่พี่น้องมันแยกไม่ออกเลยว่านี่คือเสียงมาจากปากหรือจากกีตาร์จริงๆอุลามะฝ่ายนี้เขาบอกฮารอมอุลามะอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะทำเรียนแบบเครื่องดนตรีก็ตามแต่มันมาจากปากไม่ได้มาจากเครื่องดนตรีจริงๆเขายังอนุโลมแต่ว่าไม่ได้อนุโลมทุกเรื่องนะครับเขาก็ดูว่าอันไหนพอได้อันไหนพอไม่ได้ถ้าเป็นเหมือนเครื่องดนตรีเลยอันนั้นเขาก็ไม่อนุญาตเลยแต่ถ้ามันพอแยกแยะว่านี่มาจากปากของคนนี่ก็ยังได้นะครับแต่ทัศนะผมเนี่ยอย่างนี้กรณีที่ทำเป็นจังหวะนะเช่นของใบยีนุนนะดุนยาดุนยาเป็นจังหวะอย่างนี้แล้วก็มีเสียง
เสียงของนาชีตเข้ามาอันนี้ยังพอได้ครับแต่ถ้าหากว่าเรียนแบบเป็นเสียงกีตาร์เลยอันนี้สำหรับผมก็ไม่อนุญาตนะเพราะว่าผมถือว่ามันแยกแยะไม่ออกนะครับยาซากัลลอฮ์นะครับมะห์รอมเป็นวาญิบไหมครับกรุณาขยายอย่างละเอียดด้วยครับทุกวันนี้บางทีจัดแบบค้างคืนอยู่สุภาพสตรีที่ไม่มีมะห์รอมยังไปอยู่ครับเอาใหม่นะมะห์รอมเป็นวาญิบไหมครับกรุณาอธิบายอย่างละเอียดด้วยครับทุกวันนี้บางที่ยังจัดแบบค้างคืนอยู่สุภาพสตรีไม่มีมะห์รอมยังไปอยู่ครับอ๋อเข้าใจแล้วเอาใหม่พี่น้องใจร่มๆก่อนนะมะห์รอมหมายถึงอะไรก่อนมะห์รอมหมายถึงว่าเพศชายที่แต่งงานกับเราไม่ได้เพศชายที่แต่งงานกับสตรีท่านนั้นไม่ได้ใครบ้างครับที่เป็นมะห์รอมพ่อเห็นไหมพี่ชายน้องชายน้าชายนี่แต่งกับเราไม่ได้นี่เป็นมะห์รอมได้เพราะมะห์รอมจะไปกับเราไปไหนด้วยกันเนี่ยเป็นที่อนุญาตไงเพราะเขาแต่งงานกับเราไม่ได้ลูกพี่ลูกน้องไปด้วยกันได้ไหมครับได้หรือไม่ได้เอาใหม่นะลูกพี่ลูกน้องผมยกทนายกรีมแล้วกันทนายกรีมเนี่ยเป็นพี่ชายผมมีลูกสาวผมเป็นน้องชายทนายกรีมมีลูกชายลูกสาวทนายกรีมกับลูกชายผมไปไหนด้วยกัน2ต่อ2ได้ไหมครับไม่ได้เพราะแต่งงานกันได้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยแต่งงานกันได้แต่มันใกล้กันไงอิหม่ามชาวีไม่แนะนำนะแต่ว่าถามฮุกมแต่งได้ไหมได้แต่ไม่ส่งเสริมให้แต่งเพราะว่าสมองจะนะความฉลาดมันจะถอยลงไปเพราะยีนมันใกล้กันนะต้องไปแต่งไกลอ่ะฉะนั้นคนที่เป็นมะห์รอมก็คือเพศชายที่แต่งงานกับเราไม่ได้ฉะนั้นเวลาไปไหนต้องไปด้วยเนี่ยเพื่อป้องกันฟิตนะห์เข้าใจนะเช่นยกตัวอย่างเราจะเดินทางไปเชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ถ้าเราไม่มีมะห์รอมไปมีความผิดไหมครับผิดไหมเอ่ยนะครับผิดครับทำไมถึงผิดลาตุซาฟิรุนมาร์อะนบีบอกว่าไม่อนุญาตให้สตรีเดินทางอิลลามาซีมาห์รอมเว้นแต่จะต้องมีมาห์รอมเสียก่อนงั้นเวลาเราเดินทางไกลเดินทางออกจากต่างจังหวัดเนี่ยวาญิบต้องมีมาห์รอมด้วยเหตุผลนี้อย่าว่าแต่ไปเรื่องศาสนาเลยไปฟังบรรยายหรือต่างจังหวัดเลยขนาดไปเที่ยวยังต้องมีความสำคัญมากนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่สำคัญนะสำคัญเนาะเข้าใจนะพี่น้องที่จะใช้ไมค์ยกมือนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราเดินไปให้อ่ะไม่มีมะห์รอมสมมุติว่าไปค้างคืนต่างจังหวัดไม่มีมะห์รอมมุสลิมคนนั้นก็มีความผิดต้องมีมะห์รอมไปด้วยนะเอามะห์รอมไปด้วยนะครับขอถามอาจารย์การใส่เสื้อผ้าตามสีวันอิสลามห้ามหรือเปล่าครับแบ่งประเด็นอันนี้ผู้ชายนะยกตัวอย่างผู้ชายทนายกรีมสมมติวันอาทิตย์ทนายกรีมใส่เสื้อสีแดงผมถามทนายกรีมใส่เสื้อสีแดงมาทำไมอ๋อก็ใส่ไปงั้นมันมีตัวนี้ที่ซักแล้วตัวอื่นไม่ได้ซักก็ใส่มาทนายกรีมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของวันอาทิตย์อันนี้ใส่ได้ไหมครับได้ผ่านเอาใหม่ทนายกรีมตอบบอกว่าอ๋อวันนี้สีแดงไอ้วันนี้วันอาทิตย์ฉันก็เลยใส่สีแดงเพื่อให้รู้ว่าเตือนตัวเองว่าเนี่ยเป็นวันอาทิตย์บาปไหมครับบาปไหมบาปไม่เอ่ยไม่มีความเชื่ออะไรเลยใช่ก็วันนี้วันอาทิตย์ฉันอยากใส่สีแดงเนี่ยเพราะวันอาทิตย์เนี่ยมันมีโลโก้ว่าเป็นสีแดงเราก็ใส่เสื้อสีแดงเพราะมันตรงกับวันอาทิตย์ไม่มีความเชื่ออะไรเลยแต่ถ้าถามทนายกรีมบอกว่าทำไมใส่เสื้อสีแดงวันอาทิตย์ทนายกรีมตบโต๊ะเลยบอกว่าเฮ้ยไอ้สีแดงเนี่ยมันเป็นวันดีของวันอาทิตย์
ใส่แล้วจะมีลาภมาจะมีบารักัตจะมีริสกีมาเนี่ยฉันก็เลยต้องใส่สีแดงผิดไหมอย่างนี้นี่แหละถึงผิดตรงนี้ผิดที่มีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเข้าใจนะทีนี้ความเชื่อที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะสาหัสสากรรจ์เท่าไหร่ก็อยู่ที่เนียดของทนายกรีมในการตอบเอาใหม่แล้วพี่น้องจะได้ไปสอนคนอื่นได้นี่คัมภีร์กุรอานนะพี่น้องเอาไว้ในรถผมถามว่าเอาไว้ในรถทำไมครับคนแรกตอบว่าอาจารย์ผมเนี่ยส่วนใหญ่จะพาภรรยาเนี่ยไปตลาดไปห้างผมขี้เกียจขึ้นเอากุรอานไว้อ่านรอภรรยาได้ไหมได้ผ่านอีกคนหนึ่งรถอีกคันหนึ่งตอบทำไมเอากุรอานไว้ในรถอ๋อเอาไว้เป็นบารักัตอันนี้บิดอะห์ไม่ได้คนที่สามตอบว่าอาจารย์ไม่รู้อะไรเวลาเอาอัลกุรอานไว้ในรถเนี่ยเวลาขับรถไปเนี่ยรถเราจะไม่คว่ำไม่ถูกชนอ้าวอันนี้ชิริกเห็นไหมกว่าจะได้จะตอบคำถามนั้นต้องดูว่าเขาเนียดยังไงก่อนอันนี้ต้องมีมารยาทนะครับผมชอบเช็คคนหนึ่งนะในอาหรับเขาถูกถามว่าเชคครับมนุษย์เนี่ยไปสยูดกับมนุษย์ฮุกกลมว่ายังไงพวกเรามนุษย์กับมนุษย์เนี่ยสยูดกันได้ไหมครับแต่เนี่ยมีมุสลิมคนหนึ่งไปสยูดกับมนุษย์ไปสยูดกับมนุษย์ฮุกกลมมุตตัดใช่ไหมแต่เชคคนนี้ตอบว่าไปถามเขาก่อนว่าเขาสยูดเพราะอะไรมุสลิมคนเนี้ยสยูดกับมนุษย์เพราะอะไรชายคนนี้ตอบว่าไม่รู้เขาเอาของมาแจกเห็นเขาสยูดผมก็สยูดอันนี้แสดงว่าไม่ถึงขั้นตกมุรตัดแต่เป็นบาปใหญ่เขาต้องเตาบะเห็นยังอีกคนหนึ่งมุสลิมอีกคนหนึ่งถามว่าทำไมสยูดกับมนุษย์ด้วยกันเขาบอกว่าโอ้นี่เขาเป็นสมมุติเทพเราต้องสยูดเขาการสยูดนี้เราจะมีอันนี้ก็ชิริกฉะนั้นเราจะตอบใครเรื่องหนึ่งบางครั้งเราไม่สามารถตอบในสิ่งที่เราเห็นได้ต้องถามมาก่อนครั้งหนึ่งซอฮาบะเนี่ยออกรบอยู่ศัตรูของอิสลามเนี่ยนะพ่ายแพ้ซอฮาบะเงื้อดาบจะฟันคอแล้วก็ศัตรูของฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาก็กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะท่านนี้ก็เลยฟันคอเสียชีวิตเหตุการณ์นี้รู้ถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็เลยถามว่าท่านได้ฆ่าคนที่กล่าวชาฮาดะห์จริงไหมเขาบอกจริงครับผมฆ่าเขารอซูลถามว่าไปฟันเขาทำไมไปฆ่าเขาทำไมในเมื่อเขากล่าวชาฮาดะห์ซอฮาบะท่านนี้บอกว่าก็เขากล่าวชาฮาดะห์เพราะกลัวตายเพราะกล่าวชาฮาดะห์ก็รู้ว่าเป็นมุสลิมก็ไม่ฟันเขากลัวตายเขาเลยกล่าวยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกว่าอันตะยะลัสตะอะลากอลบิฮิท่านไปนั่งหัวใจเขาเหรอว่าเขากล่าวชาดาเพราะกลัวตายนบีก็ให้ซอฮาบะห์คนนี้ไปฉายฟิดยะห์สินไหมทดแทนเห็นอย่างบางครั้งถ้าคนคนหนึ่งทำอะไรเนี่ยเรายังไม่สามารถฮุกกลมกันได้นะเพราะในใจเขาไม่รู้อิสลามห้ามตัดสินเรื่องของภายในตัดสินได้แต่ภายนอกมีตำรวจคนไหนครับเรานั่งป้ายรถเมย์ตำรวจมาจับเราถามว่าตำรวจครับท่านจับผมเรื่องอะไรตำรวจบอกว่าเข้าใจได้ว่าในอนาคตข้างหน้าคุณจะไปข่มขืนคนมีไหมครับกฎหมายนี้ไม่มีนะทนายกรีมอยู่นี่นักกฎหมายนี่ไอ้ข้างในเนี่ยเขาไม่พิจารณาเขาพิจารณาสิ่งที่แสดงออกมาเนาะเข้าใจนะขอถามดังนี้ได้เวลาละหมาดซุบฮีแต่สามีจะขอร่วมหลับนอนก่อนอาจารย์คิดว่าจะให้หรือไม่ให้ดีคะหลังเที่ยงคืนก็มา คือมันเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะอะไรอ่ะสามีกำลังหึมช่วงนี้อยู่นะเอ๊ะนะนะเอางี้ครับต้องดูกรณีต้องดูบรรยากาศถ้าสมมุติว่าเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์เนี่ย
สมมติว่าตีห้าหมดหกโมงครึ่งหมดหกโมงครึ่งเราในฐานะภรรยาถามสามีบังเอาบังมันเชยนะแต่เองแต่เองใจร่มๆไหวไหมละหมาดก่อนไหวไหมอาบน้ำละหมาดก่อนดีไหมบางบอกไม่ได้มันไม่มันมาแล้วมันไล่ยังไงก็ไม่กลับเวลายังเหลือมันไม่ยังไม่หมดแล้วเวลาละหมาดซุบฮ์พี่น้องทำซอดาเกาะห์เลยทั้งคู่ทำซอดาเกาะห์เลยครับเพราะนบีบอกว่าสามีเนี่ยร่วมหลับนอนกับภรรยาถือว่าเป็นการทำซอดาเกาะห์นะคืนนี้ใครจะทำซอดาเกาะห์วัลลอฮุอาลัมครับ เป็นซอดาเกาะห์พอทำเสร็จก็อาบน้ำยกหะดัสแล้วก็ละหมาดซุบฮ์ถ้าละหมาดซุบฮ์ยังมีอีกนานอยู่แต่ถ้าหากว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยละหมาดซุบฮ์เนี่ยมันใกล้จะหมดอย่างนี้บอกบังใจร่มๆไปอาบน้ำละหมาดแล้วเป็นอิหม่ามนำชั้นแล้วหลังจากนั้นค่อยว่าเข้าใจนะนะครับถ้ามีคนมาขอมาอัฟจะตอบคนนั้นอย่างไรทั้งที่พฤติกรรมไม่ดีต่อเราเอาใหม่ก่อนนบีบอกว่าเวลาคนสองคนเนี่ยเขาโกรธกันคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ไปขอมาอัฟก่อนทีนี้เราเนี่ยเมื่อถูกขอมาอัฟแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วพี่น้องครับในหลักการอิสลามเนี่ยมาอัฟให้เลยรู้ไหมนบีสอนเราว่ายังไงซอบะคนหนึ่งมาหานบีกัมอะฟูอานินข้อดิมนบีครับผมเนี่ยจะให้อภัยคนรับใช้ของผมวันละกี่ครั้งคนรับใช้นะครับยะซากัลลอฮ์นบีไม่ตอบถามถึง3ครั้งนบีถึงตอบรอวะฮีนบีบอกว่าท่านจะต้องอภัยให้คนรับใช้ของท่านวันนึงซะบัยนะมัรตัน70ครั้งนับภาษาอะไรกับลูกเรานับภาษาอะไรนับภาษาอะไรกับภรรยาเรานับภาษาอะไรกับลูกน้องที่อยู่ภายใต้การดูแลขนาดว่าเราจ้างคนรับใช้มาตัดหญ้าหน้าบ้านมาชงกาแฟให้มาทำอาหารให้นบียังบอกว่าให้อภัยเขาวันละไม่ต่ำกว่า70ครั้งใจเราอาจจะไม่เป็นไรพี่น้องก็มาอัฟให้เขาไปไม่งั้นแล้วเนี่ยวันกิยามะห์เขาหนักนะเพราะว่าฮักกุนอาดัมเนี่ยไม่สามารถเตาบ้านได้นะครับจนกว่าเราจะอับมาอัพให้เขาเข้าใจคำว่าฮักกุนอาดัมไหมบาปมีสองบาปใหญ่ๆฮักกุนล้อระหว่างเรากับล้อเช่นเรากินเหล้าเมายาวันนี้เราไม่เอาละเลิกเหล้าละและเราก็เตาบ้าตัวต่อล้ออย่างเดียวพอระหว่างเรากับล้อเขาเรียกฮักกุนล้อแต่ถ้าเราเนี่ยไปโกงที่เขามาไปยืมเงินเขามาแล้วก็ไม่คืนไม่คืนยังไงก็ไม่คืนไปด่าเขาไว้เขาไม่ได้ทำเราก็ไปด่าเขาเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราจะเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ศาสนาบอกว่ายังไม่พ้นจนกว่าเราจะเอาสิทธิที่เราไปโกงเขาเนี่ยไปคืนเขาอะไรนะฮะโกงเนี่ยบาปอยู่แล้วไงทีนี้เขาเนี่ยคนที่โกงเนี่ยเขาจะเตาบ้าเนี่ยเขาเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ได้เขาต้องคืนสิทธินั้นมาให้เราก่อนต้องคืนครับสมมุติว่าเขาไม่คืนใช้ไปหมดแล้วเราจะมาอัพให้เขาหรือมาอัพให้เขานั่นอยู่ที่เราถ้าเรามาอัพให้นะครับยะซากัลลอฮ์เขาก็จะไม่มีความผิดณวันกิยามะห์แต่ถ้าพี่น้องไม่มาอัพให้โอ้โหบรรลัยจากเลยวันกิยามะห์นั่นแหละมันสิทธิ์ของเราบางคนนะฮะตื่นมาตีสามนึกว่าละหมาดตะฮัจญุดป่านะลงมาย้ายหลักหินเดี๋ยวเรามันแค่ไล่เดียวใช่ไหมเอาให้มันเยอะหน่อยมีนะครับอย่าว่าเลยนะพี่น้องคานตามกันมาฟ้องศาลกาเฟตเนี่ยเพื่อที่ตัวเองจะได้มรดกเท่ากับผู้ชายเห็นไหมครับครับผมอ๋อถ้าเราไม่ยกให้เป็นสิทธิ์ของเราอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องบาปเกี่ยวกับเราจะเมตตาเขามากหรือไม่เมตตาเขาอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ยกให้เป็นสิทธิ์ของเราเพราะตอนที่เอาไปเนี่ยตะกี้ทนายเล่าให้ฟังเนาะโหสงสารจับใจเลยไปประกันรถให้เขาอ่ะและไอ้เจ้าของก็ไปแล้วอ่ะ
แล้วตัวเองต้องขายที่เนี่ยเอาสตังค์ไปคืนเขาอัลลอฮ์ไม่ได้รถก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ได้ต้องไม่ประกันน่ะไปเป็นพยานน่ะประกันให้เขาอ่ะเนี่ยเขาทุกข์ขนาดไหนที่ดินที่ครอบครัวเขาได้มาเนี่ยต้องขายทิ้งเพราะเอาสตังค์ไปให้ค่ารถพี่น้องคิดดูว่าเขาจะทุกข์ขนาดไหนเวลาเขาขอดุอานบีบอกว่าไลซะบิฮิยาบินนบีบอกว่าไม่มีฮิญาบกั้นเลยอิตตะกุลดะวะตันมัซลูมจงระวังการขอดุอาของคนถูกอาธรรมเร็วด้วยนะครับพี่น้องขอดุอาเนี่ยเร็วเลยถ้าพี่น้องถูกอาธรรมจะเรื่องอะไรก็ตามโกงมรดกโกงที่เนี่ยให้เราไปเป็นประกันไว้แต่ตัวเองก็ไม่ยอมจ่ายเราต้องจ่ายเขาตังก็ไม่มีต้องเอาที่ขายที่แล้วเอาสตังที่ขายที่ได้เนี่ยไปให้เขาเจ็บใจเขาไม่ฮาลาลก็ได้นะครับนี่นะครับแต่ว่าทั้งที่พฤติกรรมไม่ดีต่อเราอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเราเข้าใจนะแต่ถ้ายกให้นะก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าไม่ยกให้เป็นสิทธิ์ของเราถ้าเรายกให้ได้ผลบุญนะได้ผลบุญครับเพราะนบีบอกแล้วว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่ยกมาอัฟให้หรือยกหนี้ให้นะหรือยกหนี้ให้นะเป็นหนี้อัลเลาะห์หาเช้ากินค่ำบางทีหาเช้าค่ำไม่ได้กินไปกินเช้าอีกวันนึงจะเอาสตังค์มาเจียดให้เราอัลเลาะห์ไม่มีเรายกหนี้ให้อยู่ที่เรานะอยู่ที่เราอาจารย์ครับลูกสาวเรียนจบแล้วไม่ยอมออกไปทํามาหากินขอโทษนะไปทํางานนอกบ้านนอนอยู่บ้านเราไม่กล้าเตือนกลัวเขาโกรธเราจะบาปไหมครับแล้วมุสลิมทุกคนวาญิบต้องออกไปทํางานหาริสกีไหมครับและถ้าเขาไม่ทำงานเราก็เลี้ยงเขาไปเรื่อยๆครับโอ้โหลูกสาวด้วยเนาะเอาใหม่นบีบอกว่าการแสวงหาปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลเป็นวาญิบโดยเฉพาะผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำมาหากินสามีเลี้ยงแต่เราก็สามารถช่วยสามีทำมาหากินได้ถ้าสามีเลี้ยงไม่พอเช่นโควิดสามีตกงานออกมาค้าขายเราตอนนั้นเลี้ยงลูกอย่างเดียวก็ต้องไปช่วยสามีค้าขายอันนี้ไม่เป็นไรแต่กรณีที่ลูกสาวของเราไม่ออกไปทำงานต้องถามก่อนว่าไม่ออกไปเพราะอะไรลูกไม่ออกไปทำงานเพราะอะไรเดี๋ยวบอกป้าหน่อยเรียนมาก็เยอะมีความรู้เยอะบอกป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูแต่งงานหนูก็ไม่ต้องทำมาหากินก็ได้ก็ได้เนาะแต่ประเด็นก็คือว่าก่อนที่เขาจะมาขอหนูเนี่ยถ้าเขารู้ว่าหนูขี้เกียจเนี่ยจะมีผู้ชายคนไหนเขาจะมาขอล่ะใช่ป่ะฉะนั้นต้องให้ลูกของเรามีความขยันด้วยหนึ่งประการต่อมาก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราตายตอนนี้ลูกสาวของเราจะทำยังไงครับสมมติป้ามะตายตอนนี้เลยเนี่ยลูกสาวเนี่ยที่ไม่ได้ทำมาหากินจะทำไงเห็นไหมฉะนั้นต้องฝึกให้ลูกของเราเนี่ยได้มีความขยันด้วยแล้วก็ทำมาหากินด้วยเราเลี้ยงได้ใช่ไหมเลี้ยงได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเลี้ยงจนกระทั่งเราเสียชีวิตเพราะว่าหลังจากเราเสียชีวิตเนี่ยลูกของเราเนี่ยจะลำบากเนาะเขาถึงบอกว่าให้เบ็ดดีกว่าให้สตังค์คือให้เครื่องมือในการทำมาหากินดีกว่าให้มีเงินเฉยๆแล้วก็ใช้เงินไปวันๆหนึ่งอันนี้ไม่ดีนะอย่าสักกันหรอกครับลุงเหรอครับลุงไม่ได้เป็นมุสลิมรับมรดกจากลุงได้ไหมเพื่อมาชำระหนี้ค่ะนบีบอกว่าลายาริสุนมุสลิมุนกาฟิรอวายาริสุนกาฟิรุนมุสลิมะนบีบอกว่ามุสลิมไม่อนุญาตให้รับมรดกของคนต่างศาสนิกและคนต่างศาสนิกก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของมุสลิมตัวอย่างเช่นผมเนี่ยมีลูกผมตกมุรตัดพอผมตายเสร็จลูกผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับมรดกผมยกเว้นว่าให้ก่อนตายให้โดยเสน่หาแต่ถ้าหากว่าผมตายปุ๊บไม่ได้ให้โดยเสน่หาเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกจากผมในทางตรงกันข้าม
ลูกชายผมเสียชีวิตมีมรดก10ล้านผมก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของลูกผมเพราะว่ามุสลิมไม่มีสิทธิ์รับมรดกของคนต่างศาสนาแต่ได้ยังไงครับให้ก่อนตายให้โดยเสน่หาไม่เป็นไรทีนี้พี่น้องถามว่าลุงไม่ได้เป็นมุสลิมนั้นลุงไม่เกี่ยวนะครับลุงก็จะให้มรดกกับเราหรืออะไรนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้หมายถึงว่าพ่อลูกกันแม่ลูกกันนะยะซากัลลอฮ์ครับยิวในทัศนะของอิสลามสามารถคบได้ไหมยะซากัลลอฮ์ครับยิวคบได้นะครับเพราะนบียังไปอะไรอ่ะไปจำนำเสื้อเกราะกับยิวนะครับและพี่น้องรู้ไหมว่ายิวในอิสราเอลเนี่ยยังประท้วงยิวด้วยกันที่มาเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมในปาเลสไตน์นะครับไม่ได้หมายรวมว่ายิวทุกคนที่เราจะต้องปฏิเสธนะครับไม่ใช่นะครับยิวที่ดีก็มียิวที่ต่อต้านมุสลิมก็มีนะประการต่อมาอ่ะพี่น้องถามได้นะครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เด็กชายกอกับเด็กหญิงขอกินนมจากมารดาคนเดียวกันเป็นแม่นมเมื่อเด็กสองคนนี้โตขึ้นนะคะเขาเป็นแม่นมให้ได้ไหมคะครับโอ้คำถามดียอดเยี่ยมเลยครับอ่ะครับคำถามเดียวก่อนเนาะเอาใหม่เราเนี่ยมีลูกข้างบ้านก็คลอดลูกเหมือนกันแต่ข้างบ้านไม่มีน้ำนมครับเขาก็อุ้มลูกมาให้ภรรยาเราดื่มมาดื่มจากภรรยาจากเต้านะครับเงื่อนไขนะพี่น้องฟังให้ดีนะครับให้ดื่ม5ครั้งเป็นอย่างน้อย5ครั้ง5ครั้งขึ้นไปแต่ละครั้งอิ่มเป็นแม่ลูกกันเลยครับเป็นแม่ลูกกันเลยและเราเนี่ยมีลูกชายเขาเนี่ยมาให้ดื่มนมเป็นลูกสาวดื่มเราเนี่ยเป็น10ครั้งแล้วเนี่ยคู่เนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่งงานกันไม่ได้เนี่ยต้องระวังด้วยนะบางทีสมัยก่อนนี่ซีซัวไปให้เขาไม่มีน้ำนมไปให้บ้านนี้อยู่บ้านใกล้กันโตมาเกิดชอบกันไม่ได้นี่เขาเป็นพี่น้องกันเพราะเนื่องจากว่าขอโทษนะดื่มจากเต้าเดียวกันนะ5ครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยและแต่ละครั้งอิ่มนะอันนี้ถือว่าเป็นแม่ลูกกันเป็นพี่น้องกับลูกของแม่นมครับที่ได้ครับครับหรือว่าไปเข้าค่ายตามมูลนิธิที่ครับครับแล้วเราก็ไม่ได้มีลูกไม่ได้มีน้องรองแต่ของเราหรือบางทีผู้หญิงที่แต่งงานแต่งงานแล้วสามีตายเป็นไม่ไม่มีลูกแต่อยากเหมือนช่วยเผยแผ่ศาสนาครับอย่างนี้ควรจะทำยังไงอะคะคือในกรณีที่ถามมาเนี่ยนี่ผมไม่ต้องทวนแล้วนะเพราะว่าเสียงได้ยินหมดนะครับกรณีนี้ยังไงต้องไปสู่หลักเดิมถึงแม้ว่าจะเป็นการอบรมศาสนาแต่อยู่ต่างจังหวัดเราต้องไปนอนแต่ถ้าเราไม่มีมะห์รอมนี่เราไม่ต้องไปเพราะอะไรครับเพราะในเมืองไทยไม่มีความจำเป็นว่าเราถ้าไม่ไปศึกษาแบบนั้นเราจะไม่มีความรู้ศาสนาอิสลาม YouTube ตั้งมหาศาลเนี่ยบรรยายแบบเนี้ยพี่น้องมาจากบ้านเราเป็นคนกรุงเทพพี่น้องมาฟังบรรยายที่สินธรไม่ต้องมีมะห์รอมมาครับเพราะมันอยู่ในกรุงเทพอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยต้องไปอบรมอันนี้แล้วก็ขอมาอัพครับเพราะว่าการที่เราทำผิดหลักการศาสนาแล้วอ้างว่าจะได้ความรู้เนี่ยถ้ามันวัดกันช่างกันมันเทียบกันไม่ได้เอาหลักก่อนนะครับได้ครับในกรณีที่สังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่น้องมุสลิมเวลาเราไปงานแต่งงานหรือว่าการเลี้ยงสุราการเลี้ยงมัสยิดอะไรต่างๆครับเราจะแต่งชุดที่นี้ก็คือว่ารูปชุดสีสันแบบนี้แต่งตัวแบบนี้เห็นอยู่ใช่ค่ะแล้วทีนี้คำถามก็คือว่าเรารู้กันอยู่ว่าการแต่งชุดดนตรีอย่างเงี้ยมันเป็นตะวันตกอเมริกันที่แบบว่าชุดเพื่อเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำถามก็คือว่าในมุสลิมเนี่ยค่ะควรจะทำอ๋อครับครับคือแต่งไปแต่งมาเนี่ยไม่รู้ใครเป็นเจ้าสาวโอ้มากันทุกคนพรีเซนต์นึกว่าอ๋อสาวๆทำไมมาเป็น10คนเลยเอางี้เริ่มต้นเนี่ยพี่น้องเอาใจร่มๆก่อนผมก็อยากจะเปลี่ยนสังคมนะ
แต่ว่าเราพูดแบบนี้ไปเดี๋ยวพี่น้องก็จะไม่ค่อยชอบเนาะเอาผมพูดไปก่อนละกันที่จริงแล้วมุสลิมเจ้าสาวเนี่ยไม่อยู่ในงานแต่งก็ได้นะไม่ต้องอยู่ในงานแต่งก็ได้ไปอยู่ในห้องสมมติที่บ้านก็อยู่ในห้องเพราะเจ้าสาวเนี่ยไม่อยู่ในเงื่อนไขของพิธีนิกายพิธีนิกายเนี่ยวลีเจ้าบ่าวพยานแค่นั้นนะแล้วแขกที่มาเป็นพยานก็เป็นพยานไปเจ้าสาวเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นว่าต้องอยู่ในนั้นอยู่ในห้องก็ได้ฉะนั้นแล้วเวลาเราถ่ายรูปมาเนี่ยมันจะถ่ายรูปเจ้าสาวแล้วมันจะโพสต์ในเฟซมันก็จะเป็นความผิดอีกเห็นไหมที่จริงแล้วการแต่งงานของผู้หญิงถึงแม้ว่าจะเป็นวันเดียวที่เขามีความสุขที่สุดแต่ต้องเซฟที่สุดเพราะคนเดียวที่จะต้องเอาอกเอาใจมากที่สุดคือเจ้าเบ่าหลังจากนี้ไม่ใช่แขกเรือเข้าใจที่สมสื่อเนาะไม่ต้องใหญ่ครับแต่งงานเนี่ยถ้าเรามีสตังเลี้ยงห้าได้50คนเชิญแขก50คนถ้ามีความมีสตังเลี้ยงได้100คนได้100คนแล้วไม่จำเป็นว่าเขาจะให้ซองหรือไม่ให้ซองเราเพราะงานแต่งงานคือวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราเนี่ยเราก็เลี้ยงที่เรามีสตังอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขเนี่ยเล่าให้ผมฟังครูอิสมีนอาหมัดเนี่ยเป็นพ่อตาก็ไปงานแต่งพ่อตาก็ถามอาจารย์มุตฟาว่าพาแขกมากี่คนอาจารย์มุตฟาบอกประมาณ20คนครูอิสมีนบอกว่าทำไมพามาเยอะจังเห็นไหมเนี่ยการแต่งงานที่มีบารอกัตนบีว่าไงครับค่อยรุ่นนิกะการนิกะที่ดีที่สุดไอซารูหูคือการนิกายที่ง่ายที่สุดไปสู่ขอก็ง่ายมหัดก็ง่ายแต่งก็ง่ายแต่เราได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเยอะไงเอางี้ถ้าเดือนนั้นเนี่ยเรามีงานนะครับงานแต่ง4งานต้องใช้ชุดแบบที่น้องถามเนี่ยเราต้องตัดชุดถึง4ชุดนะครับเพราะมันซ้ำชุดไม่ได้เพราะงานแรกมันสีชมพูไปแล้วงานที่สองมันต้องสีฟ้างานที่สามต้องสีขาวนี่สมมุติอะไรแบบนี้งานสุดท้ายต้องสีส้มเราต้องตัดชุดอันนี้ถือว่าฟุ่มเฟือยประเด็นต่อมาเราตัดชุดไม่ได้ไปอวดคนอื่นแต่เราตัดชุดเพราะปกปิดเอาร้องเข้าใจเนาะเดี๋ยวพูดแล้วมันจะเป็นบรรยายเนาะแต่บอกให้ฟังว่าอยากจะสื่อเหมือนกันว่าพี่น้องไม่ต้องเยอะนะครับสำหรับเรื่องนี้ให้ง่ายๆนบีบอกกับอับดุลรอบบินอัลฟ์อับดุลรอมานบินอัลฟ์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีท่านอับดุลรอบบินอัลฟ์เป็นซอฮาบะเป็นมหาเศรษฐีนะครับแล้วมาบอกนบีว่าจะแต่งงานนบีบอกว่าให้เชือดแกะตัวหนึ่งเลี้ยงวะลีมะห์ก็ยังดีที่ผมอ่านหะดีษมานะครับมหัดที่น่าจะถูกที่สุดแล้วที่ผมอ่านหะดีษมามหัดนั้นก็คือแหวนเหล็ก1วงแหวนเหล็กเพียงวงเดียววันนี้มหัดนี่นะครับวันนี้บางคู่มีลูก3คนแล้วยังผ่อนมหัดให้ภรรยาไม่หมดเลยความที่เรียกเยอะนะพี่น้องพยายามเนาะนั้นคำตอบนี้คือไม่สมควรอย่างยิ่งยวดนะครับพี่น้องไปแสดงความยินดีจบอย่าไปตัดชุดอะไรแบบนั้นมันฟุ่มเฟือยนะข้อที่1 2เราไม่ได้มาพรีเซนต์ตัวเราในงานวะลีมะห์ในงานนิกะห์แต่เรามาแสดงความยินดีกับเพื่อนของเราที่เขาจะอยู่เป็นครอบครัวและครอบครัวนี้จะได้เป็นครอบครัวที่อยู่กันฮาลาลนี่คือความยิ่งใหญ่ในการไปงานนิกะห์การทำให้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งฮาลาลด้วยกันเนี่ยแล้วเราไปเป็นพยานนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับนบีถึงบอกว่าถ้าใครมาเชิญเราปัจจุบันให้การ์ดไปงานนิกะห์อย่าปฏิเสธถือว่าเป็นวาญิบยกเว้นมีธุระจำเป็นอันนี้ปฏิเสธนะยาซากะลอครับครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับการแต่งกายในงานแต่งงานอันนี้น่าจะถามมาใช่ไหมครับนะครับอ๋อตอบไม่ทันนะฮะเพราะคนถ้ากินเค้กในวันเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจฉลองไม่ได้ตั้งใจฉลองสามารถทำได้ไหมเอ๊ไม่ได้ตั้งใจฉลองแล้วกินเค้กได้ไงเอางี้เราจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
ถ้าวันนั้นตรงกับวันเกิดเราแล้วมีพี่น้องมุสลิมหรือไม่ใช่พี่น้องมุสลิมเอาเค้กวันเกิดมาให้หน้าที่เราต้องปฏิเสธครับบอกว่าในอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้มีการจัดวันเกิดอิสลามไม่ได้ผูกไว้กับวันไหนเกิดที่เท่าไหร่วันอะไรปีอะไรแต่อิสลามเนี่ยเขาพิจารณาตรงที่อามันที่ตัวเองได้เติบโตขึ้นมามีความดีกับพระเจ้าก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ขอรับนะพวกท่านเอาไปกินกันแล้วกันเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรากินเค้กวันเกิดมันจะเป็นเครื่องหมายการค้าเลยว่าเราจัดวันเกิดจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่ภาพมันออกมาแบบนั้นนะครับอย่าสักกันแล้วครับอ่ะมีพี่น้องถามมาโอ้ตะกี้บางสมชายบอกว่าน่าจะถึงซุบโบนะฮะคำถามนะฮะ เอาเลย เมื่ออดีตเคยมีญาติฝากเงินไปทำบุญสร้างมัสยิดแต่ได้เอาเงินไปเที่ยวเตร่ตอนหลังได้สำนึกจะทำอย่างไรให้หมดบาปโอ้พี่น้องที่ถามนี่มีอีหม่านนะครับนะแล้วก็ชูโคตอัลลอฮ์เยอะๆที่ให้ได้มาฟังศาสนาข้อแรกเงินไปทำบุญสร้างมัสยิดเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะฮะเราไปสร้างอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องสร้างมัสยิดอย่างเดียวใช่ครับฉะนั้นเมื่อเราเอาเงินไปเที่ยวเตร่แล้วทำยังไงเราต้องเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยหาดูซิว่ามีที่ไหนสร้างมัสยิดแล้วเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปสร้างมัสยิดอันนี้ถือว่าจบถือว่าจบแล้วเราก็ไปบอกกับคนที่ให้เงินมาว่าเออขอมาอัพนะวันนั้นสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรพอขอมาอัพเขาเรียบร้อยแล้วเราก็เตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์แต่ยังไม่มีผลนะครับจนกว่าเอาสตางค์เนี้ยไปทำนะครับไปสร้างมัสยิดที่ไหนก็ได้ครับเพราะมัสยิดบนโลกใบนี้เนี่ยมีดะเราะยะห์เท่ากันหมดยกเว้นมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีมัสยิดอันอักซอนะครับอย่าสักกันล้อครับเรียนถามอาจารย์ว่าลูกอายุ30ปียังละหมาดไม่เป็นแล้วเขามาละหมาดที่หลังแล้วเขาต้องกอดอหรืออัลลอฮ์จะยกให้ไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับคำถามนี้เดี๋ยวตอนที่อบรมละหมาดมาเนาะพาลูกชายมาด้วยเนาะนะไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายข้อแรกก่อนครับกุลูอิมนีอาดัมคอตออุนลูกหลานอาดัมผิดหมดวะค่อยรุนคอตออินอัตวาบูนแต่คนผิดที่ดีคือผิดแล้วเตาบ้าตัวฉะนั้นไม่ได้ละหมาดมาจนกระทั่งอายุ30ตอนนี้สำนึกได้เตาบ้าตัวเลยครับยาอัลลอฮ์ฉันผิดไปแล้วเงื่อนไขการเตาบ้าตัวมี3ข้อ1เสียใจร้องไห้ก็ได้2ต้องเลิกทำสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดคือต้องเลิกทิ้งการละหมาดโดยเด็ดขาดต่อไปนี้ต้องทำไมครับต้องละหมาดให้ครบและข้อที่3ต้องไม่หวนกลับไปทิ้งละหมาดอีกอันนี้เขาเรียกว่าการเตาบ้า3ข้อถ้าเตาบ้าตัวเขาเรียกฮักกุลลอฮ์แบบนี้อัลลอฮ์จะรับการเตาบ้าเรานะแล้วต้องกอดอใช้ไหมไม่ต้องครับไม่ต้องกอดอใช้ทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือไม่ต้องกอดอใช้อุลามายกหะดีษที่ผมยกไปก่อนหน้านี้ว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะถามในวันกิยามะห์คือการละหมาดฟาซาดัตถ้าการละหมาดเสียการละหมาดบกพร่องนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะสั่งให้มาลาอิกะห์ไปดูว่าละหมาดซุนนะห์ละหมาดนาฟิละเนี่ยมีไหมละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังละหมาดฟัรดูละหมาดดูฮาละหมาดตะฮัจญุดมีไหมถ้ามีละหมาดเหล่านี้เนี่ยจะทำให้การละหมาดฟัรดูในอดีตที่ขาดเนี่ยสมบูรณ์จากตรงนี้เป็นการบอกให้รู้นะครับว่าให้เราตอบ้าตัวไม่ต้องไปกอดอใช้แต่ให้เราละหมาดซุนนะห์เยอะๆนะเข้าใจนะเรื่องอ่านกุรอานในกุโบตให้พ่อแม่มีแบบอย่างไหมทุกๆปีวันที่5ธันวาเป็นวันเกิดในหลวงร.9รวมคนไปอ่านยาซีนที่กุโบอ่านคนละคำถามเอาคำถามแรกก่อนอ่านกุรอานในกุโบเนี่ยให้พ่อแม่ต้องมาคุยเรื่องกุรอานในกุโบก่อนนบีบอกว่าอย่าทำให้ลาตัญญาลูบูยูตะกุมอย่าทำให้บ้านของพวกท่านทั้งหลายเป็นกุโบต
ลาตัดยาลูบูยูตะกลุ่มอย่าทำให้บ้านของพวกท่านทั้งหลายเป็นกูโบสหมายความว่าครับบ้านที่เป็นกูโบสคือบ้านที่ไม่อ่านกุรอานนบีบอกว่าอย่าทำให้บ้านเป็นกูโบสเพราะบ้านนั้นที่ไม่มีกุรอานคือบ้านที่เป็นกูโบสเข้าใจใช่ไหมครับฉะนั้นในกูโบสถึงไม่มีการอ่านกุรอานกุรอานเนี่ยให้อ่านที่บ้านใครบ้านไหนไม่มีกุรอานเสียงกุรอานบ้านนั้นเป็นกูโบสฉะนั้นในที่กูโบสเนี่ยเขาไม่อ่านกุรอานครับประการต่อมาถ้าเราจะอ่านกุรอานแล้วนำผลบุญที่เราอ่านให้กับพ่อแม่ที่ตายไปแล้วอันนี้ไม่อนุญาตมันกอราฮัรฟันมินกิตาบิลละใครก็ตามที่อ่านหนึ่งตัวอักษรจากกุรอานนะครับหนึ่งตัวอักษรจากกุรอานจะได้หนึ่งความดีหนึ่งความดีเท่ากับสิบผลบุญนั้นใครได้มันกอราคนอ่านเราจะเอาผลบุญของเราเนี่ยไปให้กับผู้ตายได้ไหมไม่ได้ผลบุญนี่ของเราเหมือนกับเรานมาดเราเอาผลบุญของเราที่เราหมาดอยู่เนี่ยไปให้กับคนที่ตายไปแล้วอันนี้ไม่ได้แต่เวลาเราอ่านกุรอานเสร็จแล้วแล้วเราขอดุอาว่ายาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษกับพ่อแม่ของฉันในกุโบสอันนี้ได้เพราะเราอ่านกุรอานเนี่ยเป็นความดีพออ่านกุรอานเสร็จแล้วยาอัลลอฮ์ขอให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้กุโบสของป้ามะของฉันกว้างขวางอย่าลงโทษป้ามะของฉันอันนี้ขอได้เนื่องจากเราทำความดีใช้ความดีเป็นสื่อเข้าใจนะนะครับขอไมค์ได้ไหมครับอาจารย์คะถ้าเกิดว่าลูกหลานลูกทำความดีอ่านกุรอานพ่อแม่จะได้เลยใช่ไหมคะครับหรือว่าอย่างไรครับอาทิตย์ละคำถามนี้นะคำถามเดียวนะครับกรณีลูกอ่านกุรอานเนี่ยความดีถึงพ่อแม่เลยแม้ว่าลูกนั้นจะยังไม่อาเกนบาเล็กก็ตามแต่พอลูกอาเกนบาเล็กแล้วผู้หญิงเนี่ยมีรอบเดือนผู้ชายฝันเปียกแล้วพอลูกอ่านกุรอานลูกได้บุญและแม่ก็ได้บุญก็ยังได้บุญอยู่แต่ถ้ายังไม่อาเกนบาเล็กเนี่ยพวกเราให้ลูกของเราเนี่ย 3-4 ขวบ 5-6 ขวบเนี่ยไปเรียนกุรอานตอนเนี้ยอัลเลาะห์ยังไม่บันทึกความดีความชั่วเด็กของเราลูกของเรายังไม่อาเกนบาเล็กทำความดีผลบุญได้พ่อแม่หมดเลยนะครับพอเวลาเขาอาเกนบาเล็กเขาอ่านเขาก็ได้บุญพ่อแม่ก็ได้บุญโดยอัตโนมัติเพราะคนที่สั่งให้ลูกไปเรียนกุรอานคือพ่อแม่นะเข้าใจนะคำถามต่อมามีแบบอย่างไหมทุกปีในวันที่5ครับอันนี้ไม่มีแบบอย่างเพราะนบีเนี่ยถ้ามีแบบอย่างเนี่ยนะนบีคงไม่พูดเจาะจงวันถูกขนาดนี้นะครับนะ 1,400 กว่าปีเนาะและนี่เพิ่งมาอยู่ในยุคหลังอันนี้ไม่มีแน่นอนเนาะครับยาซากัลลอฮ์ครับโต๊ะครูคนดังมีลูกเมียแล้วไปชอบเด็กสาวขอมีเพศสัมพันธ์ก่อนสาวบอกไปบอกแม่ถามว่าโต๊ะครูจะถูกลงโทษไหมเรื่องจริงอันนี้ไม่บอก ไม่รู้ใครนะครับเอาเนื้อหาแล้วกันการไปขอมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามโดยไม่แต่งงานอันนี้เรียกว่าขอทำซินาบาปไหมบาปแต่ยังไม่มีความผิดทำซินาเพราะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำไม่รู้ท่านครูนี่ไปเปิดหนังสือเล่มไหนนะครับบาปไหมอันนี้บาปเพราะอะไรครับเพราะการพูดเกี้ยวพาราศีการเชิญชวนเขาทำซินาอันนี้มีความผิดเลยนะครับเป็นบาปประการต่อมาคุยยังไงอีกนึกภาพออกไหมคุยทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางแชทนี่อีกนะนั่นก็จะเป็นหลักฐานมีความผิดต้องเตาบ้าตัวเสร็จแล้วเนี่ยเด็กคนนี้กับมีศาสนามากกว่าบอกว่าให้ไปถามพ่อกันแล้วกันให้ไปถามมะกันแล้วกันมีศาสนามากกว่าอีกนะอันนี้ถือว่าคนมีความรู้หรือท่านครูหรือครูบาอาจารย์แบบนี้เนี่ยถือว่าอันตรายนะครับเพราะว่าเวลาไปสอนลูกสาวบ้านไทยเนี่ยก็จะไปขอทำซินาเขาตลอดนะแล้วก็มีลูกเมียแล้วที่จริงแล้วศาสนาเนี่ยก็อนุญาตให้มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนไม่เกิน4ไม่ทำไมเลือกทำซินาก็ไม่เห็นเข้าใจนะครับอ่ะ
ก็ไม่ทราบได้นะครับละหมาดวิทย์3รอกอัตในให้สลาม3ครั้งเดี๋ยวก่อนนะละหมาดวิทย์3รอกอัตให้สลามครั้งเดียวตลอดแบบนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับเป็นซุนนะห์นบีละหมาดวิทย์3รอกอัตมีวิธีทำ2วิธีวิธีแรกรอกอัตที่1อ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์รอกอัตที่2ฟาติฮะห์ซูเราะห์รอกอัตที่3ฟาติฮะห์ซูเราะห์นั่งตะชะฮูดครั้งสุดท้ายแล้วให้สลามวิธีที่2รอกอัตแรกอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์รอกอัตที่2ฟาติฮะห์ซูเราะห์นั่งตะชะฮูดให้สลามแล้วยืนอีก1รอกอัตอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์นั่งตะชะฮูดแล้วให้สลามเขาเรียกว่าละหมาดวิทย์3รอกอัต2สลามแต่ต้องให้สลามนะครับอย่าละหมาดวิทย์3รอกอัตเหมือนมักริบซึ่งนบีห้ามต้องให้สลามแล้วก็ยืนขึ้นอีกหนึ่งแล้วนั่งตะชะฮูดแล้วให้สลามเข้าใจนะสลามจ้าขอถามอยากถามว่าการละหมาดอัสรีมีซุนนะหน้า2รอกอัตหรือ2รอกอัตหลังช่วยตอบด้วยอ๋อผมชอบตอบคำถามที่พี่น้องอยากไปทำนะเอาหมายใจร่มๆฟังให้ดีนะครับละหมาดซุนนะก่อนหลังละหมาดซูรีมี3โมชั่น1หน้า2หลัง4หน้า4หลัง4และหน้า2หลัง2เลือกทำเลยหน้า4ก่อนซูรีก็มีหลัง4หลังซูรีก็มีหน้า2หลัง2ก็มีหน้า4หลัง2ก็มีนะครับยะซากัลลอฮ์นะครับสลามค่ะอาจารย์วะอะลัยกุมุสสลามกรณีเราเป็นมุสลิมะต้องทำงานไปต่างจังหวัดแต่สามีอนุญาตให้ไปจะทำได้หรือไม่คะตามหลักการอิสลามยะซากัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ไม่อนุญาตนบีไม่อนุญาตแม้ว่าสามีจะอนุญาตก็ตามเอาใหม่ใจร่มๆพี่น้องไปฮัจญ์หรือไปอุมเราะห์แต่สามีไม่ไปด้วยแต่สามีบอกว่าอนุญาตให้ไปนางเดินทางบาปไหมครับบาปบาปเข้าใจนะเพราะไม่มีมะห์รอมไปมีมุสลิมะห์คนหนึ่งถามเชคมินบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์เชคมินบาสคะอีฉันไปฮัจญ์โดยไม่มีมะห์รอมบาปไหมฮัจญ์ขอโทษนะฮัจญ์เนี่ยได้ไหมเชคมินบาสบอกว่าฮัจญ์เนี่ยถ้าตามนบีก็ได้ตามนั้นแต่การเดินทางถือว่าฮารอมต้องเตาบะกลับมาต้องเตาบะอันเนื่องจากตัวเองไม่มีมะห์รอมไปแต่ฮัจญ์เนี่ยได้อันนี้ถามเนื่องจากว่ากลับมาแล้วแต่ถ้าถามก่อนไปล่ะเออเข้าใจเนาะละหมาดวิเตสรอกาดเดียวอ่านซูเราะห์อะไรคะละหมาดวิทย์หนึ่งรอกอัตอ่านมาตยัสรอมินันอันกุรอานนบีบอกว่าให้อ่านสิ่งที่ง่ายสำหรับเราเพราะละหมาดวิทย์เนี่ยหนึ่งรอกอัตก็ได้สุรอะอะไรก็ได้ที่เราอ่านได้อ่านเลยนะโอ้พี่น้องถามมาลืมเลยนะฮะกลับมาจากต่างจังหวัดมักริบที่ศูนย์กลางในเวลาอิชาถามสามารถละหมาดอิชาย่อหรือเต็มครับคือ2หรือ4ครับเนื่องจากว่าเราเป็นคนกรุงเทพเราไปต่างจังหวัดในขณะที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่บนรถเราไม่ได้ละหมาดพอมาถึงศูนย์กลางกลับมาบ้านที่กรุงเทพเราต้องละหมาดเต็มครับต้องละหมาดเต็มยกตัวอย่างเราเนี่ยขับรถจากเพชรบุรีมีปั๊มมีอะไรเดี๋ยวพวกเราเคยไปละหมาดที่ปั๊มกันมั้ยครับเออไม่ต้องไปอายพี่น้องต่างชาติเขารู้เขารู้ว่าเราละหมาดนะครับเขารู้โอ้คนจีนลำไท่เก๊กเนี่ยหล่อท่าทางบางทีก็ดูไม่ได้แต่เขาไม่เคยอายนะแต่เราน่ะจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นี่พี่น้องพกผ้าปูละหมาดไว้หลังรถเลยไปละหมาดเราเนี่ยขับรถมาจากเพชรบุรีเอาเพชรบุรีไกลไปเอาไปบางแสนก็แล้วกันบางแสนนี่ชลบุรีบางแสนนี่ที่ละหมาดเยอะนะครับแต่ที่บางแสนเราไม่ละหมาด
เราขับมาปุ๊บเข้ากรุงเทพเลยปั๊บเข้าเวลาอีชามักริบไม่ได้ละหมาดอีชาก็ไม่ได้ละหมาดแน่นอนงั้นพอถึงบ้านละหมาดมักริบ3รอกาตละหมาดอีชา2รอกาตไอ้4รอกาตเพราะอะไรเพราะตอนที่เราเดินทางไกลเดินทางออกต่างจังหวัดอัลเลาะห์ให้สิทธิในการย่อแต่เราไม่ย่อเองแต่เราพอถึงบ้านต้องละหมาดเต็มนะครับนะอย่าสักอัลเลาะห์นะครับนี่ถามเพื่อเนื่องจากว่าพี่น้องจะนำไปปฏิบัติครับอัลฮัมดุลิลลาห์กรณีสามีโกงทรัพย์สินของภรรยาที่ดินเงินทองตบหน้าทำร้ายร่างกายภรรยาจะคิดว่าเป็นกอดอกอดัตอย่างไรดีคะโอ้ภรรยาท่านนี้เนี่ยอีหม่านมากนะครับผมนึกจะถามว่าเอาเงินคืนได้ไหมที่ดินคืนได้ไหมเปล่าไม่เสียดายนะนะโดนตบก็ไม่เสียดายนะครับอ๋อก็ไม่เจ็บนะเจ็บมะแต่พี่น้องถามว่าเป็นกอดอกอดัตหรือไม่เอาใหม่นะกอดอกอดัตเนี่ยกฎกำหนดสภาวะเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งอัลลอฮ์กำหนดมาล่วงหน้าถามว่าใช่ไหมใช่แต่เราจะเปลี่ยนกอดอกอดัตนี้ด้วยกับอะไรครับด้วยกับดูอาของเราถ้าสมมุติว่าอนาคตเราจะแต่งงานแล้วจะรู้ว่าสามีจะตบเราจะโกงทรัพย์ของเราอย่าอัลลอฮ์ขอให้สามีของฉันในอนาคตเนี่ยดีสำหรับดุนยาและอาคิเราะห์แล้วก็อย่าทำสิ่งเหล่านี้ขออย่างนี้นะถ้าหากว่าใครมีสิ่งเหล่านี้ขออัลลอฮ์ได้เปลี่ยนคนอื่นมาแทนด้วยเถิดอันนี้ก่อนแต่งให้เราขออย่างนี้แต่ถามว่าใช่ไหมเป็นนะครับนะแต่เป็นกอดอกอดัตที่เราสามารถเลือกได้นะครับเราเลือกที่จะหย่าจากเขาได้เขาโกงเรานี่เลือกที่จะหย่าได้เลือกที่จะขอหย่าได้ครับในห้องที่จะสมัครเรียนประมาณฮะอาจารย์ครับโอ้โหผมประสบด้วยตัวของผมเองยังไงครับผมไปเชียงรายมาเมื่อ2วันที่แล้วทีนี้ก็ตีตัวเครื่องบินครับในช่วงที่ผมตีตัวเครื่องบินเนี่ยมันก็ได้เวลาละหมาดยูรีแต่ผมอยู่เข้าไปในห้องผู้โดยสารแล้วครับแล้วเมื่อผมมาถึงกรุงเทพเนี่ยมันก็ได้เวลาของการละหมาดนัสรีเนี่ยขึ้นเครื่องบินมันดีเลยครับก็ออกช้านะครับมาถึงที่กรุงเทพนี่มันก็ได้เวลาของอัสรีไปแล้วครับผมถามอาจารย์ว่าผมมาถึงที่นั้นที่ตรงนี้ผมยังละหมาดย่อได้ไหมครับที่ไหนครับดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิครับมาถึงที่สินธรนี่เลยอ๋อสินธรผมอยู่แอร์บีแอนถ้ามาถึงที่สินธรยังไงก็ละหมาดเต็มครับต้องละหมาดเต็มถูกต้องครับต้องละหมาดเต็มเพราะตอนที่เราอยู่บนเครื่องบินเราไม่ได้ละหมาดใช่ครับเครื่องบินเนี่ยพี่น้องละหมาดง่ายที่สุดแล้วบนเครื่องบินเนี่ยนะถ้าละหมาดบนเครื่องบินแค่สองแต่ถ้าเราสมมติเราละหมาดมักริบอิชามักริบสามอิชาสองบนเครื่องบินจบเลยพอมาถึงบ้านเราก็ไม่ต้องละหมาดแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ละหมาดมาถึงบ้านเนี่ยมักริบก็3อิชาก็4ต้องละหมาดเต็มไม่ใช่ครับคือผมหมายถึงว่าดูรีอ๋อดูรีดูรีอัสรียังไม่ได้ละหมาดยังไม่ได้ละหมาดก็ต้องละหมาดเต็มมาถึงบ้านแล้วต้องละหมาดเต็มเพราะตอนที่เราเดินทางเนี่ยเราใช้สิทธิ์แต่เราไม่ใช้สิทธิ์ไงเรามีสิทธิ์ที่จะใช้แต่เราไม่ใช้สิทธิ์ฮะพอมาถึงบ้านสิทธิ์หมดแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยครับแต่เรามาถึงกรุงเทพแล้วฮะครับมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องละหมาดเต็มครับถึงแม้ว่าจะไม่เข้าบ้านก็ตามมาที่สินธรก็คือกรุงเทพนี่บ้านเราจังหวัดเราไปที่แฮปปี้แลนด์ก็จังหวัดกรุงเทพบ้านเราอันเนี้ยต้องละหมาดเต็มแต่ถ้าพี่น้องหยุดที่สุวรรณภูมิละหมาดสุวรรณภูมิย่อได้เพราะสมุทรปราการใช่นะสมุทรปราการนะครับก็ใครอยากจะย่อก็พรุ่งนี้ก็ขับรถไปสุวรรณภูมินะไปย่อรวมแล้วก็กลับมาบ้านเดี๋ยวยีแอนเข้าใจนะยีแอนนะต้องละหมาดเต็มนะครับครับขอรบกวนถามเรื่องละหมาดนิดนึงได้ครับคือเวลาอาจารย์เวลาได้เวลาละหมาดเวลาแต่ละช่องมันไม่ตรงกันครับคือจะเลือกช่องไหนดีนะครับขอเริ่มอาจารย์เราละหมาดเลยได้ไหมหรือต้องรอให้อีกมาก่อนครับครับอยากจะทราบภาวะหลังที่ได้ถือปฏิบัติครับครับข้อแรกก่อนนะให้เราดูสักช่องหนึ่งแล้วเอาช่องนั้นเป็นมาตรฐานไปเลยอย่าสลับช่องนะครับหรือเราเอาเสียงอาซานที่มัสยิดบ้านเราเอาอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าจะเอาช่องทีวีก็เอาช่องทีวีไป
นะชักช่องหนึ่งนะครับเราจะได้ไม่สับสนหรือไม่ต้องช่องทีวีก็ได้ไม่ต้องเสียงมัสยิดก็ได้ดูเลยครับว่าวันนี้สมมติละหมาดซูรีเนี่ยเที่ยง50ขอโทษเที่ยง15เราก็ดูนาฬิกาเขาเลยเที่ยง15เราก็ละหมาดของเราได้เลยนะครับอันนี้เอาสักอย่างหนึ่งนะแต่อย่าเอาหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะงงครับครับคือถ้าเราดูช่องหนึ่งเราต้องรอให้เขาจบไหมไม่จำเป็นครับคือการประทานว่าเราละหมาดได้เลยใช่ครับถ้าเข้าเวลาเนี่ยละหมาดได้เลยอัสซอลาตุลิวักติฮาให้ละหมาดในช่วงต้นของเวลาสมมติอย่างนี้เราว่าฟังเสียงมัสยิดมาโดยตลอดนะเสียงอาซานปรากฏว่าซูรีเนี่ยมันเข้าแล้วแต่มุอัซซินเนี่ยยังไม่อาซานเขาอาจจะท้องเสียก็ได้หรืออาจจะรถเสียมาไม่ทันหลายอย่างแต่เมื่อเข้าเวลาแล้วละหมาดได้เลยนะครับไม่มีความจำเป็นว่าต้องอาซานจบก่อนหรือไม่จบก่อนผมก็เหมือนกับทั้งของยีแอนนะครับบางทีเข้าต้องขึ้นเครื่องผมก็ละหมาดแล้วมันมียะมาอะห์อยู่ผมก็ต้องละหมาดแยกเพราะผมต้องรีบขึ้นเครื่องถ้ารอยะมาอะห์เนี่ยบางทีเขาอ่านยาวไงนี่เราต้องอ่านสั้นเพราะเราต้องขึ้นเครื่องเพราะมันมีเวลาอยู่หรือผมเนี่ยอาจจะไปละหมาดบนเครื่องก็ได้นะครับทีนี้ผมกลัวเสียน้ําละหมาดขี้เกียจขึ้นไปละหมาดอ่านละหมาดนี้ก็เพราะเราใส่ถุงเท้าเนี่ยเราเช็ดบนถุงเท้าสบายเลยอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเข้าเวลาปุ๊บสามารถละหมาดได้เลยนะครับครับยะซากัลลอฮ์ครับยีแอนว่าไงน่าจะถึง5โมงเนาะได้นะอีกนะแล้วพี่น้องก็ยังอยู่กับเราเนาะนะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับคำถามใส่เสื้อครับอ่ะได้ครับผมว่าไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเขียนแล้วก็ใช้ไมค์ถามเลยจะได้ยินกันอ๋อใช่ใช่อีก10นาทีนะเราเลิกจะได้ละหมาดอัสซัดกันด้วยถูกไหมครับนะก็2ชั่วโมงเต็มเลยอันนี้2ชั่วโมงเต็มเนาะอีก10นาทีเราเลิกแล้วเนาะเพราะเดี๋ยวมีหลายคนก็ต้องละหมาดอัสซัดนะครับใส่เสื้อที่มีรูปคนรูปสัตว์เนี่ยถึงเวลาละหมาดแล้วใส่กลับด้านได้ไหมรูปคนกับรูปสัตว์เนี่ยเชคมิมบาสตอบชัดเจนนะครับว่ารูปการ์ตูนยังไม่ได้เลยถ้าใส่ละหมาดใส่ละหมาดนี่ไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราใส่เสื้อเนี่ยซื้อเสื้อเนี่ยอย่าเสื้อที่มีรูปภาพคนกับรูปภาพสัตว์นะเราใส่ละหมาดไม่ได้ทีนี้เอาละไม่รู้แหละใส่มาแล้วเนี่ยเวลาละหมาดเราต้องกลับด้านเราต้องกลับด้านเลยนะครับเพราะเราละหมาดเนี่ยจะมีรูปคนรูปสัตว์นี่ไม่ได้อย่างแน่นอนเนาะเข้าใจนะประการต่อมาเสื้อยืดหรือเสื้ออะไรที่มีรูปคนรูปสัตว์เวลาเราซักแล้วมาแขวนไว้มันจะมาลาอิกะฮ์รอมะฮ์จะไม่เข้าบ้านเนี่ยมันจะอันตรายตรงนี้นะครับยะซากัลลอฮ์ครับมุสลิมะอาบน้ำละหมาดนอกบ้านนอกสถานที่ต้องถอดฮิญาบกับถุงเท้าไหมคะผมต้องอธิบายแล้วครับเอาถุงเท้าก่อนมุสลิมะเนี่ยใส่ถุงเท้าผมใส่ถุงเท้ามาเวลาละหมาดง่ายเลยแล้วอาบน้ำละหมาดเช็ดศีรษะพอถึงรูปเท้าเนี่ยเอามือขวาวางไว้ที่นิ้วเท้าขวาแล้วก็ลูบมาลูบด้านหลังเท้านะหลังเท้าไม่ได้ฝ่าเท้าลูบหลังเท้ามามือเนี่ยค่อมไปเลยลูบหลังเท้าใช่แล้วก็สุดอยู่ที่ขอบถุงเท้าขอบถุงเท้าเราแค่ไหนก็แค่นั้นมือซ้ายแล้วก็วางไว้ที่นิ้วเท้าซ้ายแล้วก็ลูบขึ้นมาครั้งเดียวไม่ต้องถอดถุงเท้าแต่มีเงื่อนไขว่าให้เรามีน้ำละหมาดก่อนสวมถุงเท้าเข้าใจนะกรณีผ้าฮิญาบเราใส่ฮิญาบเนี่ยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องมีน้ำละหมาดก่อนนะสำหรับฮิญาบอาบน้ำละหมาดเสร็จปั๊บทีนี้ผมใช้ต้องแสดงท่าทางพอล้างมือถึงข้อศอกเสร็จแล้วปั๊บแล้วก็รองน้ำมาแล้วก็สะบัดสมมุติว่าหมวกผมเนี่ยเป็นหิยาบพี่น้องมุสลิมก็แย่เข้าไปเลยแย่ให้โดนเส้นผมเนี่ยแย่เสร็จแค่ไหนแค่นั้นแล้วก็ดึงออกมาแล้วพี่น้องก็เอามือเนี่ยลูบไปเช็ดใบหูนะครับเช็ดใบหูอันนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าอะไรถือว่าเสร็จละไม่ต้องถอดหิยาบ
ส่วนพี่น้องจะมาแต่งหน่อยมันจะเอียงว่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นการเช็ดศีรษะของมุสลิมนะครับที่ไม่ต้องถอดฮิญาบถ้าในกรณีที่การอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันจะต้องเพศตรงข้ามต้องเห็นเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะเข้าใจนะอ่ะอันนี้พี่น้องเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขนะครับสำหรับฮิญาบเนี่ยต้องอาบน้ำละหมาดก่อนหรือเปล่าเข้าไปไม่ได้ต้องคือเวลาฮิญาบนี่มันจะรัดไปนิดนึงทีนี้เวลานบีบอกว่า อุซุนานสองใบหูเนี่ยมินารอซีมันเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะฉะนั้นยังไงก็ต้องเช็ดใบหูถึงแม้ว่ามือของเราจะไม่แย่เข้าไปในรูหูนะครับแต่ว่าจะต้องเช็ดใบหูเนาะครับยาซากันแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะขอถามว่าสมมุติถ้าละหมาดอัสรีละหมาดไม่ได้2รอกาตอัสเดี๋ยวสมมุติเราละหมาดอัสรีละหมาดไปได้2รอกาตนะครับได้ยินมัสยิดอาซานมักริบแล้วเราจะทำอย่างไรต่อโอ้ดีมากเลยนบีบอกว่ามันอัดรอกะรอกาตันใครก็ตามที่ทัน1รอกาตฟาก็อดอัดรอกะศอลาตันเท่ากับทันละหมาดนั่นหมายรวมว่าถ้าเราละหมาดช้าละหมาดไปได้1รอกาตลูกัวขึ้นมาแล้วที่มัสยิดอาซาละหมาดอัสรีแสดงว่าเราได้ละหมาดซูรีครับเพราะเราได้1รอกาตในเวลาละหมาดซูรีแต่ถ้าเรายืนละหมาดรอกาตที่1ยังไม่ทันลูกัวเลยมีอาซานเสียงละหมาดอาซานอัสรีแสดงว่าซูรีเราละหมาดไม่ได้อยู่ในเวลาของซูรีเป็นการกอดอใช้เข้าใจนะฉะนั้นพี่น้องละหมาดไปแล้ว2รอกาตเสร็จแล้วมีเสียงอาซานอัสรีแสดงว่าพี่น้องละหมาดอยู่ในเวลาของซูรีแต่ก็แก่นะซูรีแก่ๆนะครับอาจารย์คะขออนุญาตถามค่ะสามีมีภรรยา4คนอยู่กันครบเวลาตายสามีจะไปอยู่กับใครคะในวันอาคิเราะห์แหมอยู่หมดเลย4คนครับจริงครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับนางฟ้าในสวรรค์ฮูรุนอีนไม่เกี่ยวนะครับถ้าอีหม่านทั้งคู่4คนอยู่ด้วยกันทั้ง4คนแต่ถ้าหากว่า1ใน4จะต้องถูกลงโทษในนรกสมมุตินางก็อยู่ในนรกก่อนเพราะหมดบาปนางก็มาอยู่กับสามีของนางอันนี้ได้อยู่นะนี้ได้อยู่นะอะไรนะครับอ๋อถ้าหย่ากันแล้วหมดอิดดาถือว่าเป็นคนอื่นเลยถือว่าเป็นคนอื่นเอาถามกลับกันมุสลิมะเนี่ยมีภรรยามีสามี1คนเสียชีวิตอยู่มามีคนมาขอแต่งงานคนที่2เสียชีวิตหมดอิดดานางแต่งงานใหม่มีสามีคนที่3แต่งงานใหม่ปุ๊บเสียชีวิต3คนนะถามว่าวันกิยามะห์นางจะอยู่กับใครอยู่ใครคำตอบบางคนบอกว่าอ๋ออยู่คนที่มีอีหม่านนะบางคนก็บอกว่าอยู่คนแรกบางคนนบีบอกไว้นะครับว่าสตรีเนี่ยจะได้อยู่บอกกับซอบะตอนนั้นมีการสอนครั้งหนึ่งซอบะก็มานั่งฟังสตรีจะอยู่กับสามีคนสุดท้ายของนางในวันอาคิเราะห์ซอบะพอได้ยินนบีพูดอย่างนี้วิ่งกลับไปที่บ้านครับแล้วก็ไปบอกกับภรรยาว่าถ้าฉันตายเธออย่าแต่งงานกับใครนะเข้าใจใช่ไหมฮะครับอ๋อเราอาจจะรักคนที่1มากกว่าคนที่3ก็อยู่กับคนที่3ครับแต่ตรรกะนี้นะถ้าเรารักคนที่1มากกว่าคนที่3เราต้องไม่แต่งงานใหม่ครับต้องไม่แต่งงานใหม่เพราะเราจะอยู่กับคนที่1ในวันกิยามะห์แต่ถ้าเราแต่งใหม่เหมือนไม่แน่คนที่หนึ่งอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ยังไงก็ตามเราไม่รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วครับแต่ท้ายสุดอยู่กับใครก็สุดท้ายนะคือสุดท้ายของนางสมมุติคนที่สามเนี่ยดีสำหรับนางมีคนที่สี่มาข
นางก็เลือกเลยว่าฉันไม่แต่งละเพราะฉันอยากจะอยู่กับสามีของฉันคนสุดท้ายคนนี้ในสวรรค์เข้าใจนะแต่ก็ไม่อยากอยู่คนนี้นะก็แต่งใหม่นะอันนี้เป็นทำนองนี้เป็นต้นนะครับยาซากัลลอฮ์นะครับอ่ะก็เนาะคำถามนี่เยอะมากนะเดี๋ยวผมมีท่านนี้มาเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะหน้าหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ต้องกอดอใช้เนี่ยหน้าหนึ่งเลยแล้วที่สำคัญคือพี่น้องลงชื่อละหมาดเหมือนนบี46ท่านเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเนี่ยเอาไงดีอะจีแอนเดี๋ยวขอคุยก่อนเนาะเรื่องวันการอบรมละหมาดนะครับอบรมละหมาดก็พี่น้องต้องขอดุอาให้ยันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมก็อยากอบรมละหมาดแบบไม่เก็บตังค์คือถ้าไปเช่าโรงแรมที่อื่นต้องเสียค่าอาหารก็อยากจะลิงก์กับทางของในของยีแอนว่านะถ้าเป็นแบบนี้แต่เป็นการละหมาดละหมาดเนี่ยตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนี่จบครบกระบวนความเลยพี่น้องละหมาดเป็นเลยนะครับก็ถ้าจัดนี่ก็เดี๋ยวให้ทนายกรีมนะฮะนะเป็นคนรับเรื่องอันเดี๋ยวผมจะให้ไว้กับนี่อันนี้ยังไม่ได้บอกเลยนะพี่น้องเขียนมานะนะครับอย่าสักการะนะครับอ่ะคงได้เวลาแล้วเนาะแล้วก็ฝากหนังสือข้างนอกด้วยเนาะนะลองซื้อไปดูนะครับละหมาดมันนบีซื้อไปอ่านก่อนก็ได้นะครับซื้อไปอ่านก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มีหนังสือบางเล่มนะครับที่อินชาอัลเลาะห์ก็คงจะได้เขียนออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมมีเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์